สวัสดีตอนเช้าๆนะคะทุกคนเช้าหรือสายยังเช้าอยู่เลยเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตเทรนเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องตกเทรนนะคะทุกคนเดี๋ยวเนจะแชร์นะใครที่เข้ามาแล้วรบกวนแชร์ให้เนด้วยนะคะเดินตากแดดแดดกำลังสบายๆแดดไม่ร้อนเยอะใครเข้ามาแล้วเนรบกวนแชร์ให้เนด้วยนะคะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะแชร์ตัวเองเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเนาะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวแชร์ก่อนโอเคแชร์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวฟังเสียงก่อนโอเคอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะระหว่างที่รอทุกคนก็เดินตากแดดเนาะเดินแบบตากแสงแดดเนเป็นคนที่ไม่กลัวแดดนะทุกคนชอบตากแดดอ้าวเดี๋ยวมันเช้ามากเลยเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเช้าอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวขอวางก่อนมีคำถามจากบางท่านเนาะเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการที่ทำให้เซลล์ของเราไม่แก่เร็วอะค่ะเซลล์ไม่แก่เร็วเซลล์ย้อนวัยด้วยคำถามเกี่ยวกับเรื่องของ NMN เนาะ NMN แล้วก็ NAD ซึ่ง NAD เนี่ยทุกคนอาจจะรู้จักกันมาแล้วว่า NAD มันคืออะไรนะคะเดี๋ยวนี้จะอธิบายเป็นให้ทุกคนเข้าใจถ่องแท้แล้วทุกคนจะได้รู้ว่าตอนนี้ที่เราสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดียังไงเนาะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอตั้งท่าให้ดีก่อนทุกคนพอดีมีเอกสารเอาไว้ดูเผื่อจะได้เพราะบางคนชอบแบบให้พูดเป็นภาษาแบบที่ทุกคนเขาเข้าใจแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวแรกก่อนเนาะตัวแรกตอนนี้นะคะถ้าใครที่อยู่ในวงการเกี่ยวกับ anti aging ความหมายของคำว่า anti aging นะเอาเนี้ยแชร์ผิดหรือเปล่าแชร์ถูกนะคำว่า anti aging ก็คือพวกที่ชอบชะลอวัยย้อนวัยไม่อยากแก่ไม่ต้องการแก่เนาะเพราะเราทราบดีอยู่แล้วว่าไอ้โรคความเสื่อมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยความแก่เนี่ยมันคือโรคอย่างหนึ่งนะทุกคนในวงการแพทย์เนี่ยเขายอมรับแล้วว่าความแก่ของเซลล์เนี่ยทำให้เป็นต้นตอของการเกิดโรคเนาะซึ่งเราทราบดีกันอยู่แล้วนะคะหรือบางคนอาจจะยังไม่ทราบก็ทราบไว้นะว่าเวลาที่เราชะลอแก่ได้มากเท่าไหร่มันดีกับร่างกายก็คือมันทำให้ไม่เป็นโรคเร็วนะคะยกตัวอย่างสมมติเราชะลอแก่เงี้ยฟันเราก็ไม่ผุเร็วไม่ต้องถอนฟันเร็วเผลอๆอายุเยอะฟันยังแข็งแรงอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอันนี้มันคือข้อดีของการที่เราไม่แก่เร็วนะคะทุกคนคำว่า NMN เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้ว NMN เนี่ยมันย่อมาจากตรงนี้ทุกคนมันย่อมาจากเดี๋ยวนะเพื่อเป็นการรอคนอื่นด้วยนะมันย่อมาจากคำว่านิโคนิโคตินามายโมโนนิวคลีโอไทด์ซึ่งเอาเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายเนาะ NMM เนี่ยเป้าหมายของเขาที่เขาทำมาก็เพื่อที่จะเขาเรียกว่ามันเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน B3 อะค่ะความหมายของคำว่าอนุพันธ์ของวิตามิน B3 นะทุกคนอนุพันธ์ของวิตามิน B3 ติ้งต่างสมมุติเนี่ยบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยมันคืออนุพันธ์ของโปรตีนก็คือที่มาของมันก็คือมาจากโปรตีนสกัดออกมาแล้วก็เอามาทำให้เป็นไทเนาะไทก็คือโครงสร้างหรือรูปแบบออกมาจนเป็นคอลลาเจนซึ่งมันจะมีเป้าหมายที่มากกว่าโปรตีนคอลลาเจนนะติ้งต่างเช่นเดียวกับเจ้าตัวNMN เนี่ยก็คืออนุพันธ์ของวิตามิน B3 มันไม่ได้แปลว่าเรากินวิตามิน B3 แล้วมันจะทำให้เกิดกระบวนการที่จะไปทำให้เกิดแนทในร่างกายเนาะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัว NMN เนี่ยเขาให้เรากินเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเกิดกระบวนการเขาเรียกว่าแนทซึ่งไอ้คำว่าแนทเนี่ยมันคือกระบวนการแบบนี้ทุกคนกระบวนการในการที่ทำให้เซลล์ของเราเนี่ยไม่ถูกทำลายค่ะเซลล์ของเรามีการเหมือนกับซ่อมแซมตัวเองเนาะทีเนี้ยแต่ว่ากระบวนการ
แนทเนี่ยที่จะเกิดกระบวนการขึ้นได้นะทุกคนตัวเนี้ยมันไม่ใช่ร่างกายเนี่ยไม่ได้ว่าจะเกิดกระบวนการเนี้ยได้ทั้งหมดมันต้องอาศัยองค์ประกอบเนาะทุกอย่างมันต้องมีองค์ประกอบไม่เพราะว่าการจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าแนทขึ้นมาในร่างกายของเราได้เนี่ยนะทุกคนมันคือแบบนี้ทุกครั้งที่มีการงอกใหม่ของเซลล์เนาะเวลาที่เซลล์มันมีการงอกใหม่ค่ะมันจะมีสารหรือว่าเขาเรียกว่าโมเลกุลเนาะโมเลกุลตัวเนี้ยมันจะช่วยในการไปยับยั้งเกี่ยวกับเรื่องของการเสียหายของเซลล์ของ DNA นะคะซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยตัวอื่นร่วมการทำงานด้วยค่ะทุกคนก็คือตัวไมโตคอนเดรียเนาะไมโตคอนเดรียในร่างกายของเราคำว่าไมโตคอนเดรียก็คือพลังงานในร่างกายของเราค่ะซึ่งเวลาวิธีการที่เขาใช้ในกระบวนการ anti aging ตามคลินิกพวกนี้เขาจะให้มีการฉีดเข้าไปในกระแสเลือดเนาะเอาสารที่ว่าอนุพันธ์ของวิตามิน B3 เนี่ยฉีดเข้าไปในกระแสเลือดเพื่อเป้าหมายในการที่ทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า NAD เนาะแต่กระบวนการที่จะเกิด NAD ได้เนี่ยจริงๆแล้วในร่างกายของเรามีกระบวนการนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนแต่กระบวนการนี้มันลดการทำงานลงเนาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเมื่อเราอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยหรือไม่ต้อง50ปีบางคน20ปีกระบวนการนี้ก็ลดลงแล้วกระบวนการนี้คือกระบวนการงอกใหม่ของเซลล์อะค่ะกระบวนการในการแล้วอย่างที่เนทบอกนะว่าเวลาที่มันจะเกิดกระบวนการนี้มันจะต้องมีอย่างอื่นมาร่วมด้วยก็คือจะต้องมีไมโตคอนเดรียด้วยถ้าวันนี้ไมโตคอนเดรียของเราเนี่ยเซลล์ไมโตคอนเดรียของเรามันทำงานผิดพลาดเนาะกระบวนการนี้ก็จะไม่เกิดนะทุกคนการดูแลสุขภาพนะเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันอาจจะได้ผลแต่มันจะไม่ได้ผลแบบ 100% เนาะแต่ถ้าเราทำแบบที่มันตรงกับร่างกายอะค่ะเพราะว่าทุกกระบวนการของร่างกายเขามีของเขาเองอยู่แล้วเนาะอย่างไมโตคอนเดรียเนี่ยตัวเซลล์ไมโตคอนเดรียของเรามันเป็นจุลินทรีย์หรือว่าเซลล์ที่ช่วยให้พลังงานกับเซลล์นะคะเวลาที่คนที่มีไมโตคอนเดรียเต็มประสิทธิภาพเนาะคนพวกนี้ก็จะไม่เหนื่อยง่ายไม่เพลียง่ายนะคะแต่คนที่มีไมโตคอนเดรียน้อยบกพร่องก็จะเป็นโรคโดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยเกิดจากเซลล์ไมโตคอนเดรียน้อยทำงานผิดพลาดระบบการเขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมก็คือระบบของการเผาผลาญการดูดซึมการใช้พลังงานเนี่ยมันทำงานไม่ตรงระบบมันผิดพลาดมันทำให้เกิดกระบวนการที่เซลล์กลายพันธุ์ได้เนาะเพราะมันเกิดการผิดพลาดของเซลล์เมโตคอนเดรียซึ่งกระบวนการที่จะการที่ร่างกายจะเกิดกระบวนการของการสร้างแนทเนี่ยพูดเป็นภาษาที่เราเข้าใจเนาะมันคือกระบวนการของการเกิดใหม่ของเซลล์แล้วกระบวนการในการซ่อมแซมเซลล์ค่ะทุกคนซึ่งกระบวนการในการซ่อมแซมเซลล์เนี่ยจะเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพหรือว่ามีผลลัพธ์ในการซ่อมแซมเซลล์ได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เขาเรียกว่าอนุพันธ์ของวิตามิน B ฉีดเข้าไปอย่างเดียวนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำกระบวนการใดก็ตามสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดแนทขึ้นมาเนาะมันเกิดความสมบูรณ์แบบของการที่ไปกระตุ้นเซลล์เนี่ยสิ่งนั้นมันจะต้องเกิดเขาเรียกโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมันต้องทำงานร่วมกับโปรตีนชนิดหนึ่งก็เขาเรียกว่าโปรตีนเซอร์ทูอินนะคะถ้าสมมุติกระบวนการนี้ไม่มีโปรตีนเซอร์ทูอินเกิดขึ้นเนาะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรยกตัวอย่างเช่นเนทจะบอกให้นะแนทเนี่ยมันเป็นอารมณ์เหมือนถ้าวันนี้เราเอาแบบธรรมชาติเนาะที่เราไม่ได้ไปเอนไทเอจิ้งไม่ได้ไปฉีดอะไรเข้าสู่เส้นเลือดแล้วเราก็ไม่ได้กินอะไรร่างกายจะเกิดกระบวนการนี้ได้เมื่อเราอดกินนะคะเมื่อเราอดเมื่อเราฟาสต์เมื่อเราไม่กินอะไรเมื่อเราหยุดกินนะพอเราหยุดกินร่างกายก็จะมีกระบวนการรีเซ็ตตัวเองของร่างกายแต่ประเด็นของมันก็คืออันนี้เรากำลังทำให้เกิดแนทขึ้นในร่างกายแต่มันจะเกิดหรือไม่เกิดมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเอนไซม์ชนิดนึงก็คือโปรตีนชนิดนึงเขาเรียกว่าโปรตีนเซอร์ทูอินถ้าเซอร์ทูอินมันไม่เกิดมันจึงมีคนที่ใช้การทำ IF การอดเพื่อหวังจะรักษาโรคเนาะแต่มันกลับกลายเป็นโรคมากขึ้นนะคะเหมือนคนที่เป็นเซลล์กลายพันธุ์เซลล์มะเร็งอย่างเงี้ยถ้าอดนานๆอดนานๆเนาะแล้วร่างกายมันขาดโปรตีนที่เรียกว่าเซอร์ทูอินนะคะมันก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์ในผลลัพธ์ที่ทำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรกับร่างกายนะทุกคนเราต้องเข้าใจกลไกของร่างกายที่มันเชื่อมโยงกันเนาะมันไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้อย่างเดียวอย่างนั้นอย่างเดียวซึ่ง
เทรนในการดูแลสุขภาพอย่างที่เขาเรียกชื่อนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนทเรื่องของมันดีแดงหรือว่าเรื่องของ NMN มันเป็นชื่อนะบางทีมันก็เป็นชื่อที่เอามาตั้งจากกระบวนการของร่างกายที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาที่เขาผลิตสารสกัดเนี่ยเขาก็ไปเอาสารสกัดมาแล้วก็เอามาใส่ในร่างกายของเราเนาะทีเนี้ยเวลาถ้าเราเข้าใจร่างกายจริงๆอะค่ะเราไม่ต้องทำตามกระแสแต่เราจะทำตามหลักการเนาะหลักการที่มันตรงทุกอย่างนะเวลาเขาทำอะไรกับร่างกายนะทุกคนเป้าหมายของเขาเนี่ยเพื่อผลลัพธ์ก็คือทำให้หยุดโรคเนาะทำให้ย้อนวัยทำให้ไม่ป่วยทำให้ไม่แก่จริงๆแล้วเป้าหมายมันเป็นแบบเนี้ยแต่เป้าหมายแบบเนี้ยตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะบางอย่างมันผลิตออกมาจากสิ่งที่มันเป็นเคมีสิ่งที่มันเป็นสังเคราะห์แต่มันก็ทำให้เกิดเป้าหมายที่เหมือนกับชะลอวัยอย่างเช่นอะไรบ้างอันนี้จะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเรื่องผิวอะเนาะเรื่องผิวสมมติว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวอะสมมติวัยรุ่นไปหาหมอไปตามคลินิกเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ยาสำหรับทำให้ผิวดูกระชับผิวดูลดสิวหรือว่าทำให้หน้าอะอย่างฉีดฟิลเลอร์โบท็อกเนี่ยมันก็จะดีเลยค่ะแต่ระยะยาวของมันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าค่าเสื่อมนะค่าเสื่อมระยะยาวเท่าเราใช้ไปเพราะทุกอย่างถ้ามันไม่ใช่ธรรมชาติมันจะมีภาระกับร่างกายทั้งหมดถ้ามันไม่ใช่ธรรมชาตินะคะทุกคนคุณกิ่งแก้วถามว่าทำแนทดีไหมเอาคุณกิ่งแก้วฟังให้เข้าใจก่อนนะคะซึ่งแนทเนี่ยมันคือกระบวนการถ้าในคลินิกเขาจะคือกระบวนการของการฉีดสารที่เป็นอนุพันธ์ของวิตามิน B3 เข้าไปเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้เกิดกระบวนการในการเขาเรียกว่ากระบวนการในการซ่อมเซลล์ซ่อม DNA ทำให้ไปลดการอักเสบในร่างกายทำให้เหมือนกับเฟรชชี่สดใสกระปี้กระเป๋าแบบนี้ซึ่งถามว่าดีไหมถ้าสำหรับคนทั่วไปที่เขาทำมันดีนะแต่ในผลข้างเคียงของการทำแนทด้วยวิธีการเจาะเข้าไปแล้วก็ใช้การเหมือนกับเอาน้ำเข้าไปในร่างกายเข้าไปในกระแสเลือดเข้าไปในเส้นเลือดเนาะซึ่งเนทเป็นคนหนึ่งนะทุกคนที่เนทไม่ทำแบบนี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะสงสารเวลาเขาเอาเข็มเจาะเข้าไปอะค่ะเข็มเนี่ยมันแทงเข้าไปมันก็เจ็บนะไม่จำเป็นเนทก็ไม่ทำนะคะแล้วอีกอย่างนึงเวลาแทงเข็มเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนแทงเนาะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อแทงเข็มเข้าไปแล้วพอแทงเข็มไปคนที่จะสามารถที่จะใช้กระบวนการนี้ได้เนี่ยถ้าคนที่ไม่มีปัญหาร่างกายมันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่กระบวนการนี้มันก็มีผลเขาเรียกว่า side effect เนาะ side effect กับคนที่เป็นโรคบางโรคยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นตับเป็นไตเนี่ยเขาจะไม่ใช้หรือคนที่มีโรคประจำตัวบางโรคเขาก็จะไม่ใช้และคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยไม่แน่ใจนะคะแต่เนี่ยจะบอกว่าของทุกอย่างมันจะมีข้อดีแล้วมันก็จะมี side effect ในส่วนของการในการฉีดแบบนั้นน่ะเนี่ยคนอื่นอาจจะไปทำแล้วดีก็ได้นะคะแต่ว่าเนไม่ได้เน้นตรงนั้นเพราะว่าเนเนี่ยจะบอกทุกคนอย่างนี้นะคะให้เราเข้าใจร่างกายของเราเนาะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะสร้างกระบวนการนี้ได้เนี่ยถ้าเราเอาแบบอาหารเสริมนะอันนี้เราพูดกันในส่วนของสารสกัดถ้าเรากินอาหารเสริมเรากินสารสกัดมันมีอยู่แล้วค่ะเวลาแต่ว่ามันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีมากหรือว่ามีน้อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ทุกคนทานเบต้ากลูแคนเนาะเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการงอกใหม่ของเซลล์เพราะมันไปกระตุ้นแต่มันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ในขนาดที่แบบว่าโอ้โหมีการเกิดขึ้นมาของโปรตีนเซอร์ทูอินได้เลยมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ทุกอย่างในการที่เราจะทำให้เซลล์เราไม่เสื่อมหรือทำให้เราไม่แก่เร็วหรือทำให้เราไม่เป็นโรคเราจะเอาไปใส่แต่แนทอย่างเดียวในมุมของเนทนะมันต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องกับร่างกายค่ะเพราะอย่างที่บอกกระบวนการในการซ่อมเซลล์จะเกิดขึ้นไม่ได้อาศัยแต่การที่เขาเรียกว่าฉีดอนุพันธ์ของเป็นของ B3 เข้าไปอย่างเดียวเนาะหรือว่าใช้แบบนี้อย่างเดียวกระบวนการของร่างกายที่จะซ่อมแซมตัวเองอย่างถาวร นะทุกคนเราเขาทำงานเป็นแบบเขาเรียกว่าองค์ประกอบที่เชื่อมต่อกันเนาะวันนี้ถ้าเกิดร่างกายของเราเต็มไปด้วยสารพิษเต็มไปด้วยสารพิษนะแล้วเราก็ไปฉีดแนทแล้วเราก็ไปมีสารพิษแนทมันก็ช่วยได้ชั่วครู่ชั่วยามแต่เราก็ยังมีพิษอยู่เนาะวิธีการที่จะทำให้ร่างกายของเราดีอย่างถาวรเราต้องยึดหลักการหยุดพิษให้ได้ค่ะเราทำยังไงก็ได้หยุดพิษให้ได้ถ้าวันนี้เรา
โอ้ยขี้เกียจมานั่งจัดแจงอาหารการกินไม่ไหวหรอกคุณเนทเรายุคเทคโนโลยีแล้วเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการพิษทุกคนต้องไปเปิดอยู่ในเขาเรียกว่าวารสารทางการห้องสมุดทางการแพทย์ของอเมริกาเขาเรียกว่าพับเม็ดเนาะในพับเม็ดเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการกำจัดพิษในร่างกายในระดับ DNA เนาะก็คือกำจัดออกซิเดทีฟสเตรสอะค่ะวันนี้ถ้าเราขี้เกียจที่จะไปเขาเรียกว่าออกแบบอาหารเราใช้นวัตกรรมตัวนี้ได้ซึ่งนวัตกรรมที่เนบอกก็คือนวัตกรรม NRF2 นะอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเนจะเล่าให้ฟังอันนี้ก็แนทอันนี้ก็แนทเดี๋ยวเนจะเล่าถึงแนททีหลังแต่ว่าหัวใจสำคัญของเรื่องทุกคนต้องกำจัดอนุมูลอิสระหรือสนิมในร่างกายให้ได้ก่อนจะไปหยุดกินหรือจะไปออกแบบอาหารถ้าตามจริงๆแล้วเราสามารถหยุดกินออกแบบอาหารได้หรือจะไปใช้สารสกัดได้ซึ่งใช้สารสกัดแนะนำตัวเนี้ยแนะนำตัว NRF2 ทำไมถึงแนะนำตัว NRF2 เพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ค่ะซึ่งคำว่าวิทยาศาสตร์มันมีอยู่ในวารสารทางห้องสมุดทางการแพทย์ของอเมริกาเนาะเขาจะพูดถึงโปรตีนชนิดนึงเขาเรียกว่า NRF2 เนี่ยมันเป็นโปรตีน Sirtuin มันก็เป็นโปรตีนนะทุกคนแต่ว่า NRF2 เนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงที่มันตั้งค่าไว้ที่การปิดอะค่ะเหมือนกับคนเราตั้งค่าไว้ที่การสัญชาตญาณของมนุษย์มันจะป้องกันตัวเองไว้ก่อนมันจะคิดร้ายไว้ก่อนมันจะคิดกับคนอื่นในทางร้ายอารมณ์ประมาณนั้นโปรตีนเนิร์ฟ2ก็เหมือนกันมันถูกตั้งค่าในการปิดพอถูกตั้งค่าในการปิดปุ๊บเวลาเจออะไรมันเกิดการอักเสบมันก็จะไม่เปิดการทำงานที่เป็นระบบของการซ่อมแซมหรือว่าขจัดพิษเนาะทีเนี้ยเวลาเราอายุมากขึ้นมากขึ้นตัวโปรตีนนี้มันก็จะถูกปิดไปเรื่อยๆพิษมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าโปรตีนนี้มันไม่ถูกเปิดเนาะแล้ววิธีการที่จะเปิดเขาเรียกว่าเปิดปุ่มตรงนี้นะคะเนิร์ฟทูเนี่ยมันทำได้อย่างที่เนทบอกเราไปหยุดกินเราไปฟาสต์เราออกแบบอาหารแต่มันได้ในระดับไหนอันนั้นมันเหมือนกับระดับของการที่จะได้จะถึงระดับของ DNA ไหมจะถึงระดับที่เราจะหยุดโรคได้ไหมอันนี้วิทยาศาสตร์มันตรวจสอบได้อย่างเนิร์ฟทูเนี่ยทุกคนสามารถไปตรวจร่างกายได้นะคะตรวจร่างกายก่อนจะกินนะแล้วพอกินตรวจร่างกายแล้วดูค่าไตค่าตับค่าการอักเสบซึ่งอันนี้วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์คือ30วันค่าการอักเสบจะลดลง 40% นะคะแล้วในประสบการณ์ของเนะจริงๆแล้ว Nerve 2ที่สามารถจะลด Oxidative Stress หรือลดขยะลดสนิมที่จะไปทำให้เป็นมะเร็งไปทำให้เป็นโรคไปทำให้เป็นไตตัวที่สามารถกระตุ้นได้มากที่สุดก็คือตัวนี้ที่เนหยิบมาเนี่ยตัวนี้นะคะซึ่งเนจะกินทุกวันตัวนี้มันไปลดการอักเสบในร่างกายได้มากที่สุดในบรรดาสิ่งอื่นเนาะเขามีงานวิจัยนะคะว่าเวลาทุกครั้งที่เรากินตัวนี้เข้าไปมันจะไปเปิดปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มที่ปิดเอาไว้ค่ะเขาเรียกว่าดีฟอลต์เนาะมันจะไปเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ของยีนกลุ่มที่เรียกว่านี่นะทุกคนไปหาข้อมูลมากลุ่มที่เรียกว่ามันจะมียีน2กลุ่มเนาะกลุ่มที่เรียกว่า NQ01 กับ HMOX1 นะซึ่งยีนกลุ่มนี้เวลาที่เราทานตัวนี้เข้าไปเนาะมันจะไปกระตุ้นให้ภายใน24ชั่วโมงนะคะมันจะไปเปิดการทำงานของยีนกลุ่มนี้ 40% กับอีกกลุ่มนึง 50% แล้วไปเชื่อมต่อใน DNA ทันทีซึ่งเป้าหมายของทุกคนที่เขาทำเกี่ยวกับสัตว์ชะลอวัยเนาะก็เพื่อทำให้เกิดการสื่อสารในระดับของยีนนะคะอย่างเวลาสมมติเรากินอาหารปกติระดับของการสื่อสารหรือว่าการจะสื่อกับยีนเนาะหรือว่ากระตุ้นในระดับของยีนคือจีโนมนะคะคือโครโมโซมอะเนาะกระตุ้นในระดับนั้นน่ะเพราะบางคนเนี่ยมีโรคทางพันธุกรรมมามีโรคเกี่ยวกับยีนมาเพราะว่ายีนเนี่ยมันพอมันมีปัญหาแทนที่มันจะเปิดการทำงานทุกครั้งที่ร่างกายเรามีเนิร์ฟทูปริมาณที่เยอะนะเนิร์ฟทูเนี่ยเขาจะไปเปิดการทำงานของยีนกลุ่มของการต้านพิษค่ะของการเขาเรียกว่าหยุดพิษนะที่เนบอกว่าหยุดพิษระบายพิษอันนี้สำคัญมากถ้าเราทำเองไม่ได้เราใช้เทคโนโลยีเนิร์ฟทูเนี่ยจะหยุดพิษให้กับเราแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดนะคะในเป้าหมายของการที่จะชะลอวัยร่างกายของเรามีกลไกนี้อยู่เนาะการชะลอวัยที่ดีที่สุดคือการกระตุ้นให้ร่างกายปล่อยเอนไซม์ได้ด้วยตัวเองมันเหมือนกับเนี่ยบอกกับทุกคนเนาะบอกว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วทุกคนทำไม่เป็น
ต้องมีเนะอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสมมุติว่าเนะบอกทุกคนแล้วทุกคนคิดเองเป็นน่ะพอทุกคนคิดเองเป็นทุกคนก็สามารถอแดปประยุกต์ในสิ่งที่ทำได้อันนี้มันคือการที่กระตุ้นแล้วทำให้ร่างกายช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะมันไม่ใช่เป็นการแค่กินเพื่อบรรเทาเพื่อชะลอเพื่อชั่วคราวเนาะแต่มันเป็นการกินแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้คิดได้คิดเป็นทำให้ยีนเนี่ยมีการแก้ไขอย่างตัว NRF2 เนี่ยเขาเป็นการแก้ไขเปิดการทำงานของกลุ่มยีนที่ช่วยดีท็อกซ์พิษในร่างกายแล้วเวลาดีท็อกซ์เขาดีท็อกซ์ทั้งระบบตั้งแต่หัวจรดเท้าทุกๆเซลล์ในร่างกายเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทานอยู่เวลาเราทานเราสามารถทานต่อเนื่องได้ตลอดชีวิตแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราไปใช้การเข้าไปในคลินิกนะถามว่ามันก็อาจจะได้ผลในตอนนั้นเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเข้าแล้วทุกคนมักจะคาดหวังแบบนี้หลายๆคนนะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดหลายๆคนคิดว่าไปทำแล้วจบมันไม่มีอะไรที่จบค่ะเวลาดูแลสุขภาพนะสมมุติว่าเราไปเข้าคอร์สเนาะแล้วเราออกมาเดี๋ยวเราก็ต้องไปเข้าใหม่แล้วบางทีบางคลินิกเขาก็คิดราคาเป็นแสนแพงนะทุกคนซึ่งเนเนี่ยอยู่กับคนป่วยที่ใช้กระบวนการ anti aging มาเยอะมากนะคะบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็น10ล้านนะทุกคนแล้วก็ไม่หายจากโรคมะเร็งเนาะแต่วันนี้เทคโนโลยีตัวนี้ที่เนกล้าพูดว่าถ้าคุณใช้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตยังไงคุณก็หยุดมะเร็งเลิกมะเร็งได้ค่ะซึ่งตัวที่เนเลือกทุกตัวไม่เพียงแต่ทำให้ชะลอวัยไอ้คำว่าชะลอวัยผิวสดใสกลับมามีเขาเรียกว่าไม่แก่เร็วเงี้ยมันเป็นของแถมแต่ว่าตัวที่เราจะต้องโฟกัสก็คือว่าทำยังไงนะที่จะทำให้ปัญหาของการที่จะเกิดโรคเนาะเกิดมะเร็งเกิดไตเกิดเบาหวานเกิดความดันเราต้องทำให้ต้นตอตัวเนี้ยมันหายไปให้ได้อะค่ะอันนี้คือเป้าหมายเวลาเราดูแลสุขภาพนะถ้าเป้าหมายเราเป็นอย่างเงี้ยอนาคตการอายุ50บวกยังไงเราก็จะสดใสแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่าเราไม่มีตัวก่อการโรคอยู่ในตัวเองอะค่ะอันนี้มันคือเป้าหมายที่แท้จริงเนาะของการที่เราจะอยู่ในสายสุขภาพนะทุกคนซึ่งคำว่า Nerve 2เนี่ยเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะที่เป็นการตั้งค่าไว้ที่การปิดเวลาถ้ามันปิดตัวปุ๊บมันก็จะไม่หยุดพิษให้เรามันก็จะไม่ปกป้องเซลล์ DNA ของเราแต่ถ้ามันเปิดการทำงานปุ๊บมันจะฉลาดในการที่จะมาปกป้อง DNA ของเราในการที่จะมาจัดการกับพิษทุกเซลล์จะต้องมีการจัดการพิษเนาะเขาเรียกว่ากระบวนการ Keep One Nerve 2เหมือนกับเรดาร์ในการจับพิษนะคะในร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่เราทาน Nerve 2มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนส่วนคำว่า Nerve 1นะ Nerve 1เนี่ยทุกคนกระบวนการที่จะทำให้เกิดแนทมันจะต้องอาศัยเอนไซม์ร่วมกันเนาะมันจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าโคเอนไซม์ก็คือกระบวนการในการที่จะไปเพิ่มพลังงานให้กับไมโตคอนเดรียวันนี้ถ้าไมโตคอนเดรียของเราเสื่อมนะคะเราจะเป็นโรคมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเกิดจากไมโตคอนเดรียเสื่อมคนที่เป็นโรคอ้วนเกิดจากไมโตคอนเดรียเสื่อมคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ในกลุ่ม NCD เนี่ยเกิดมาจากไมโตคอนเดรียเสื่อมนะคะทานได้ทุกโรคเลยนะคะคุณกิ่งแก้วนะเกล็ดเลือดต่ำก็ทานได้นะคะทีนี้นะทุกคนพอเราไมโตคอนเดรียเสื่อมเราจะเกิดโรคทุกโรคแต่ถ้าเรามีการกระตุ้นไมโตคอนเดรียสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับไมโตคอนเดรียดีขึ้นนะเวลาเราแอคทีเวทเขามันจะเขาเรียกว่าโรคต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเพราะไมโตคอนเดรียคือเซลล์พลังงานที่ให้พลังงานนะคะแล้วทีเนี้ยเวลาเราจะแอคทีเวทไมโตคอนเดรียเราสามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายด้วยการวิ่งด้วยการกินอาหารที่มันไปสนับสนุนไมโตคอนเดรียทำได้หมดเลยแต่ทีเนี้ยเทคโนโลยีที่เขาทำได้เหนือกว่าอาหารที่เรากินเหนือกว่าที่เราไปวิ่งทีนี้บอกว่าเหนือกว่าเพราะอะไรเพราะมันตรวจได้ไงมันพิสูจน์ได้มันพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ก่อนกินและหลังกินแล้วไปตรวจได้ซึ่งก่อนที่นักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องมีความชัวร์นะว่าอ่ะสมมติว่าเราให้ทานตัว NRF1 ตัวนี้นะทุกคนตัว NRF1 เวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปเปิดการทำงานของยีน กลุ่มที่เขาเรียกว่า Nerve 2นะคะซึ่งมันจะมี แบบนี้นะเสียงแหบซึ่งเวลาที่เรากินตัว NRF1 ไปเนี่ยมันจะไปเปิดกลไกของยีนไมโตคอนเดรียเนาะ
ซึ่งมันจะเพิ่มการทำงานของยีนไมโตคอนเดรียเนี่ยมากถึง 69% นะคะ 69% เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เวลาเขาวิจัยเขาเอากล้องไปส่องนะแล้วเขาก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยมันเกิดปฏิกิริยาภายในกระบวนการของเซลล์เนาะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงเซลล์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามองด้วยตาไม่เห็นเราจะไม่รู้บางคนจะไม่รู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยนะแต่บางคนเนี่ยจะรู้สึกไวคนที่รู้สึกไวหรือไม่ไวเนี่ยเวลาสมมุติว่าเราเป็นคนที่กินอาหารเราเปลี่ยนแปลงการกินเนาะเราไม่กินหวานและเรากินอาหารธรรมชาติเราจะมีความรู้สึกไวซึ่งความรู้สึกที่ไวเกินก็ไม่ดีนะคะไวเกินเนี่ยคือเขาเรียกว่าเซลล์ประสาทมันจะมีเขาเรียกว่าประสาทระบบประสาทอัตโนมัติเนาะในร่างกายของเราเขาเรียกว่าพาราซิมพาเทติกกับซิมพาเทติกเนี่ยมันต้องอยู่บาลานซ์มันต้องอยู่พอดีค่ะอยู่พอดีคือว่าต้องรู้สึกได้แต่ไม่ใช่รู้สึกไวถ้าไวเกินมันก็เกิดปัญหาอย่างโรคภูมิเพี้ยนภูมิไวแบบเนี้ยแต่ถ้าต่ำเกินคือไม่รู้สึกบางคนเนี่ยอ้วนจนแบบตัวจะแตกแล้วไม่รู้สึกอึดอัดนี่จะยกตัวอย่างง่ายๆหรือบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งแต่กินอะไรก็ไม่รู้สึกเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกเนื่องจากตัวระบบอัตโนมัติเนี่ยมันทำงานผิดพลาดเนาะซึ่งตัว NRF1 เนี่ยเขาช่วยกู้กลไกเนี้ยค่ะช่วยกู้กลไกที่จะทำให้รับรู้ความรู้สึกนะรับรู้ความรู้สึกแบบตรงไปตรงมาช่วยในการสื่อสารของฮอร์โมนในร่างกายซึ่งฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยต้องอาศัยการสื่อสารผ่านร่างกายของเราอย่างสมมุติว่าต่อมไร้ท่อเนาะมันจะต้องสื่อสารผ่านฮอร์โมนนะคะซึ่งตัวที่จะทำให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยรับรู้ข้อมูลได้ต่างๆได้ดีมากขึ้นก็ต้องอาศัยพลังงานเขาเรียกว่าพลังงาน ATP นะคะหรือว่าตัวเซลล์ไมโตคอนเดรียเนี่ยมันจะไปสนับสนุนพลังงาน ATP ในร่างกายของเราพอเราทาน2ตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดกระบวนการในการปกป้องเซลล์ของเราเวลาคนเราจะปกป้องเซลล์ได้เนี่ยทุกคนมันไม่ได้แต่แบบว่าเอาอะไรทุกอย่างเข้ามานะมันก็ต้องขจัดออกไปอะไรที่ไม่ดีต้องขจัดออกไปอะไรที่เป็นพิษสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเกิดโรคได้ทุกคนสามารถไปเสิร์ชใน PubMed นะ www.pub แล้วก็ med PubMed เนี่ยมันเป็นวารสารทางการแพทย์เป็นห้องสมุดทางการแพทย์ที่เป็นสากลเนาะทุกคนเวลาเขาจะผลิตสารสกัดเขาก็จะไปดูในข้อมูลตรงนี้ค่ะซึ่งเวลาเขาไปดูข้อมูลตรงนี้เพื่อจะทำให้รู้ว่าเอ๊ะเราจะลดปัจจัยการเกิดโรคลดสนิมลดออกซิเดทีฟสเตตเพื่อจะหยุดโรคเนาะเขาก็จะไปดูข้อมูลตรงนี้หรือคนที่อยากจะหายจากโรคเนี้ยเขาจะไปดูข้อมูลตรงนี้แต่ทีนี้มันก็จะมีอีกแบบนึงก็คือว่าเวลาที่เราจะไปกินสารสกัดเราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปว่าสารสกัดตัวนี้โอเคมันมีเป้าหมายเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดกลไกในการกำเนิดเซลล์ใหม่เพื่อทำให้เราหยุดโรคเพราะทุกผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีคอนเซปต์มีเขาเรียกว่ามีการเคลมเนาะมีการเคลมบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นมันช่วยแบบนี้ซึ่งตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะทุกคนมันเหมือนกับโรคใหม่ๆทางการแพทย์อะค่ะปัจจุบันนี้มีโรคใหม่ๆทางการแพทย์เยอะอย่างเช่นโรคอะไรนะอะไรจอนสันอะไรเงี้ยคือโรคแพ้โรคภูมิแพ้โรคแพ้ยาโรคที่เกิดจากยีนอะไรเงี้ยเนาะหรือโรคที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเกาต์รูมาตอยอย่างเงี้ยมันจะมีชื่อโรคเพื่ออะไรเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเวลาเราขายของมันมีหลากหลายเนาะแต่จริงวิธีการที่เราจะจัดการกับโรคทุกโรคหรือวิธีการที่เราจะมาจัดการกับร่างกายมันต้องยึดหลักการที่ทำยังไงก็ได้เนาะทำให้ร่างกายของเราหยุดการเกิดการอักเสบหรือหยุดสนิมให้ได้ค่ะถ้าเราหยุดสนิมหรือหยุดเกิดการอักเสบไม่ได้ยังไง DNA ที่มันมีปัญหามาตั้งแต่ยีนอยู่แล้วมันก็จะมีปัญหาอยู่ร่ำไปเพราะว่าเราหยุดกลไกนี้ไม่ได้ไงคะนะคะนั่นแหละส่วนอีกอันนึงคำว่า NAD มาถึง NAD แล้วทุกคน NAD เนี่ยก็คือ NAD นะ NAD เนี่ยเวลาเป้าหมายของการที่ทำให้เกิดกระบวนการของ NAD เพื่อที่จะทำให้เกิดโปรตีนชนิดนึงขึ้นมาเขาเรียกว่าโปรตีนเซอร์ทูอินเซอร์ทูอินเนี่ยมันเป็นเหมือนโปรตีนที่ช่วยชะลอวัยช่วยต้านการแก่โปรตีนอายุยืนเนาะอันนี้คือเป้าหมายของแนทแต่ทีเนี้ยก่อนที่เราจะไปใช้แนทนะทุกคนเวลาที่เราไปใช้แนทอย่างที่เนทบอกเนาะแนทเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้เองก็คือหยุดกินนะคะหยุดกินหรือว่าการอดการทำไอเอฟการฟาสติ้งเนี่ย
มันก็จะทำให้เกิดกลไกนี้เหมือนกันแต่มันไม่ได้รับประกันว่ามันจะเกิดโปรตีนหรือว่าโปรตีนเซอร์ทูอินนะเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเซอร์ทูอินมันเกิดขึ้นเซอร์ทูอินเนี่ยมันจะไปสื่อสารกับยีนนะคะไปกระตุ้นให้ยีนที่เกิดมาใหม่จริงๆแล้วกระบวนการเนี้ยนะทุกคนเขานักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปวิจัยร่างกายเนาะเหมือนกับเขาไปดูร่างกายว่าเอ้ยร่างกายเนี่ยมันจะเกิดแนทขึ้นมาเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างแล้วพอเกิดกระบวนการนี้แล้วไอ้โปรตีนตัวเนี้ยมันเกิดมาจากไหนซึ่งโปรตีนตัวเนี้ยมันเกิดมาจากเวลาที่เซลล์ของเรางอกใหม่กำเนิดใหม่ค่ะมันก็จะเกิดกระบวนการที่เป็นโปรตีนเซอร์ทูอินนะการงอกใหม่ของเซลล์ตัวอ่อนของเราซึ่งเวลาที่เซลล์ตัวอ่อนมันงอกใหม่แล้วมันงอกใหม่แบบว่ามันเป็นงอกแบบเหมือนมันไม่มีก็เหมือนเวลาเราหยุดพักการกินอะแล้วร่างกายเราไม่ได้ขาดอาหารมากเกินนะมันจะมีกระบวนการงอกใหม่ของเขาเรียกว่าเซลล์ที่ดีเนาะมันก็จะเกิดกระบวนการนี้หรือแม้แต่เวลาที่เรากินสารสกัดใดๆก็ตามอย่างเช่นเนิร์ฟทูเนิร์ฟทูเนี่ยมันไปกำจัดสนิมให้กับเราพอกำจัดสนิมไม่มีสนิมแล้วเรามีไม่มีสนิมแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องกินอะไรแล้วนะเพราะร่างกายของเราไม่ได้ทำงานด้านเดียวเนาะไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ว่าจะทำให้เราชะลอวัยได้หมายถึงว่าในส่วนของการที่อดกินนะคะหรือเซอร์ทูอินที่จะเกิดขึ้นเป็นโปรตีนจากการอดหรือจากกระบวนการที่เราไปทำให้เกิดแนทเนี่ยแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องอาศัยความเป็นจริงก็คือว่าร่างกายต้องมีระบบการซ่อมสร้างร่างกายเราก็ต้องกินโปรตีนให้พอกินสารอาหารให้ครบมันไม่ได้ว่าทำอย่างใดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องลำดับเรื่องให้เป็นเนาะเรื่องแรกที่สำคัญและจำเป็นที่สุดเราต้องหยุดกลไกของการอักเสบของร่างกายให้ได้ค่ะการหยุดกลไกของการอักเสบให้ได้คือการรักษาโรคที่ถาวรที่สุดเพราะคุณจะไม่เป็นมะเร็งเลยตลอดชีวิตคุณจะไม่เป็นไตจะไม่เป็นตับจะไม่เป็นความดันจะไม่เป็นเบาหวานเมื่อคุณหยุดการอักเสบได้เนาะซึ่งวิธีการหยุดการอักเสบเทคโนโลยีช่วยได้ก็คือเนิร์ฟทูนะกับถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีคุณต้องออกแบบอาหารการกินให้เป็นนะคะวันนี้อาหารเป็นยาเนี่ยถ้าเราทำเป็นนะเราก็จะปลอดภัยนะแล้วเราก็จะหายโรคด้วยมันสามารถทำได้นะทุกคนอันที่สองลำดับการกินหยุดต้องหยุดสิ่งที่มันทำให้ก่อโรคของเราให้ได้คือหยุดสนิมหยุดการอักเสบซึ่งโรคที่มีการอักเสบเนี่ยคือเบาหวานเนาะเบาหวานเนี่ยคือการอักเสบโรคมะเร็งโรครูมาตอยโรคเกาต์โรคอะไรทุกอย่างที่เป็นโรคเกิดการอักเสบทั้งสิ้นรวมถึงแม้กระทั่งเวลาเราไม่รู้สึกไม่สบายร่างกายค่ะรู้สึกเป็นนู่นเป็นนี่ปวดตึงอะไรเงี้ยมันเกิดจากการในร่างกายมันมีการอักเสบอยู่ซึ่งการอักเสบเนี้ยมันมีผลพวงมาจากการกินของเราแล้วร่างกายมันไม่สามารถจัดการได้หมดนะคะมันก็เกิดการตกค้างเนาะนะคะอันที่สองนอกจากเราจะต้องโฟกัสเรื่องการหยุดการอักเสบให้ได้แล้วอันที่สองคือเราต้องให้พลังงานกับเซลล์ค่ะเพราะเวลาที่เซลล์ได้รับพลังงานได้ดีนะเซลล์จะมีกระบวนการในการดูดซึมสารอาหารได้ดีเซลล์จะมีการกระบวนการในการซ่อมแซมได้ดีจะมีกระบวนการในการเผาซึ่งเนื้อปานเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับทำให้หัวเทียนเครื่องฟิตสตาร์ทติดไม่มีเขม่าควันอะอารมณ์นั้นอะแต่ถ้าวันนี้เราขาดเซลล์ไมโตคอนเดรียเนาะเราจะกลายเป็นคนที่บางคนที่แบบอยู่ๆก็เหนื่อยก็เพลียวันนี้เพลียไม่สดชื่นสมองไม่ไบรท์สมองไม่เฟชชี่มันจะไม่สดชื่นเราทุกคนถ้าขาดไมโตคอนเดรียเขาก็จึงต้องบางคนก็ไปออกกำลังกายเพื่อจะกระตุ้นอะไรเงี้ยถ้าคนไปออกกำลังกายแล้วมันสามารถกระตุ้นก็ไปนะคะแต่บางคนออกกำลังกายไม่ได้จะด้วยสรีระร่างกายอะไรก็ตามทีมันมีเทคโนโลยีที่ไหนบอกก็คือ NRF2 เนี่ยเขาจะช่วยทำให้เกิดการซ่อมเตาไมโตคอนเดรียเกิดการเพิ่มจำนวนของไมโตคอนเดรียนะคะมันเพิ่มได้นะทุกคนซึ่งการเพิ่มจำนวนของไมโตคอนเดรียและการซ่อมเนี่ยนอกจาก NRF2 แล้วมันก็มีสารอาหารอื่นๆเยอะแยะมากมายก็คือสารอาหารกลุ่มที่ไปทำให้เหมือนเราใส่ไขมันที่ดีเนาะไขมันที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เกิดการซ่อมไมโตคอนเดรียซ่อมท่อเลือดและหลอดเลือดของเราเราก็เลือกกินได้อย่างบางทีเรามีงบประมาณที่เราเหมาะสมกับเราเงี้ยเราสามารถเลือกทานฮอทอนโคนไซคิวเทนได้เพราะฮอทอนเนี่ยเขาก็เป็นอยู่ในกลุ่มที่ไปซ่อมเขาเรียกว่าท่อเลือดและหลอดเลือดเหมือนกันนะแล้วก็ไปให้พลังงานกับเซลล์เมโตคอนเดรียนะคะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้ส่วนแนทแนทแนทตอนนี้เนทพูดตามตรงนะทุกคนเนทเนี่ยยังไม่ได้ใช้แนทเลยแต่เนทซื้อแนทมาแล้ว
เนรู้จักแนทนานแล้วอันนี้เป็นแนท NAD แนทเห็นไหมซึ่งมันก็คืองานวิจัยที่แบบพอเรากินเข้าไปปั๊บมันจะเกิดเขาเรียกว่าโปรตีนชนิดหนึ่งก็คือเซอร์ทูอินเป็นโปรตีนต้านแก่โปรตีนชะลอวัยโปรตีนที่ทำให้เราเนี่ยสดใสเฟรชชี่รู้สึกดีนะคะแต่ทำไมถึงเนไม่กินทำไมถึงเนไม่กินจะกินก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวก็จะกินแต่ถ้าใครคือบางท่านเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศนะมีหลายคนมากเลยที่ติดตามเนแล้วเขาก็กินอยู่เขาเป็นมะเร็งบางคนเขาจะกินต่อเนื่องเลยนะคะเขากินทั้ง3ตัวเลยเนาะเขากินแนทด้วยแต่อย่างเนเนี่ยจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะแต่กินก็ได้ทุกคนแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะมันดีถ้าเรากินจริงๆแล้วสารสกัดถ้าดีเนี่ยมันดีหมดเลยทุกคนแต่บางทีทุกวันนี้เนก็กินอยู่หลายตัวเนาะแต่ทีเนี้ยเหตุผลหนึ่งที่ไม่กินก็คือมันยังไม่มีจำหน่ายในเมืองไทยด้วยแล้วพอไม่มีจำหน่ายในเมืองไทยเนก็เนเป็นคนที่ไม่ชอบแบบว่าถ้าของมันยังไม่มีอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทำในส่วนของเราก่อนซึ่งเนไม่ได้ใช้แนแต่ว่าเนแปะ X39 อ่ะนะถ้าใครที่รู้จัก X39 เนาะซึ่ง X39 เนแปะตรงที่ใต้สะดือมันจะเป็นการกระตุ้นเซลล์ตัวอ่อนเหมือนกันค่ะมันเป็นการแอคทีเวตเหมือนกันแอคทีเวตทั้งระบบเหมือนกัน X39 เนี่ยเนใช้ X39 อยู่เพราะว่าเนหาซื้อได้ง่ายด้วยส่วนตัวแนทเนี่ยถ้าใครทานอยู่แล้วอันนี้เขามีงานวิจัยว่าพอทานไปเนี่ยมันช่วยกระตุ้นโปรตีนต้านแก่ค่ะโปรตีนชะลอวัยเนาะทำให้เรามีอายุยืนอะทุกคนอันนี้คือคอนเซปต์ของเขาซึ่งทุกคนก็สามารถทานได้หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้มันมีขายอยู่ในต่างประเทศรสมันจะขมๆมากเลยนะทุกคนสีขาวๆเนี่ยเป็นอย่างนี้แนทนะคะพอกินเข้าไปมันก็จะไปปลุกทุกเซลล์ในร่างกายของเราอย่างไอตัวเนิร์ฟทูเนี่ยมันจะช่วยขจัดสนิมทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนิร์ฟวันมันจะช่วยให้พลังงานกับทุกเซลล์นะคะทำให้ไมโตคอนเดรียของเราสะอาดใสใหม่เพิ่มไมโตคอนเดรียส่วนถ้าเราจะทำให้ไมโตคอนเดรียของเราเพิ่มแบบมีประสิทธิภาพเราก็ต้องทานโปรตีนให้พอเนาะส่วนอย่างตัวเนส่วนตัวเนนะส่วนตัวเนตื่นมาเนจะเบต้ากูแคนก่อน5แคปซูลทุกวันทำไมต้องไป5แคปซูลทำไมต้องกินทุกวันคุณเนหลายๆคนเนี่ยสารอาหารหรืออาหารเสริมหรือสารสกัดมันเรียกแบบบางคนก็เรียกเหมารวมกันเนาะแต่จริงมันไม่เหมือนกันนะทุกคนมันไม่เหมือนกันมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนแบบคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเนาะคนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกันสารสกัดหรืออาหารเสริมมันไม่เหมือนกันค่ะคำว่าไม่เหมือนกันก็คือว่าการสังเคราะห์มาการสกัดมารูปแบบของเขาความสามารถของเขาความบริสุทธิ์ของเขามันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีเหมือนดูคนน่ะต้องดูคนให้ดีว่าคนคนนี้ชัวร์ไหมเราคบได้ไหมที่เราเห็นแต่หน้าเห็นแต่ออปชันภายนอกมันไม่ได้เหมือนสารสกัดก็เหมือนกันเราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นคนที่จะทานสารสกัดได้เนี่ยเขาจะต้องมีองค์ความรู้ด้วยไม่ใช่แต่มีเงินนะเพราะถ้ามีเงินแล้วไม่มีองค์ความรู้บางทีเขาเรียกว่าคาดหมายหรือว่าคาดหวังหรือว่าเร่งผลเนาะแล้วก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำวันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจสารสกัดแล้วเราคาดหวังว่ามันจะต้องเห็นผลลัพธ์ในเท่านี้เท่านี้แปลว่าเราเข้าใจผิดแต่การกินเนี่ยมันเห็นผลลัพธ์อยู่แล้วเวลาเขาวิจัยเข้าไปในเซลล์เนาะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับของเซลล์แต่เรามองด้วยตาของเราไม่เห็นนะคะแต่มันจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อระยะยาวไปเนี่ยเราจะรู้ได้จากตัวเราเองว่าเอ้ยตอนนี้วัดเบิดใครเขาเป็นกันเราไม่เป็นละเพราะว่าเซลล์ของเราถูกซ่อมแล้วเซลล์แมคโครฟาจหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันมีการซ่อมตัวเองอย่างดีแล้วมันจะแข็งแรงมันจะแข็งแกร่งนะคะพอมันแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วเรากินต่อเนื่องมันไม่ได้เกิดความเสียหายกับร่างกายเนาะเราก็สามารถกินได้เพราะสารสกัดนะทุกคนมันไม่ใช่สารเคมีแล้วก็ไม่ใช่ยาแต่มันแค่เป็นการเอาสมมติว่าวันนี้เราอยากจะได้เบต้ากูแคนแล้วเราต้องไปหาจากข้าวโอ๊ตมากินจากยีสต์ในขนมปังมากินจากอะไรที่ดองที่หมักมากินแต่เราไม่สะดวกอะเนาะเราก็กินไปเลยในแคปซูลเนี้ยมันสะดวกสารสกัดข้อดีคือมันสะดวกสบายง่ายแล้วไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องไปคิดอะไรมากตรงที่ว่าอุ๊ยเวลาสมมติเราเอาของเรามากินเองเงี้ยซึ่งถ้าเรามีเวลาเราก็สามารถหมักเองลองเองซึ่งตัวนี้เองก็หมักนะทุกคนอย่างตัวนี้เนี่ยหมักน้ำกล้วยดองไว้แล้วก็ทำเทมเป้แล้วก็ทำเองแล้วก็กิน
แต่ว่าเวลาเราไม่สะดวกมันบางทีเราก็ไม่ค่อยจะกินแต่อันนี้คือมันง่ายตื่นเช้ามานี่ก็5แคปซูลเลยนะคะเบต้ากูแคนและเบต้ากูแคนสำหรับเด็กก็มีนะทุกคนถ้าใครเนี่ยมีลูกเล็กมีหลานที่เรารักที่เรากำลังแบบรักมากเนี่ยนะเราต้องการจะแอคทีเวตให้เขาอยู่บนโลกเนี้ยอย่างแข็งแกร่งมันจะมีแบบเบต้ากูแคนเป็นขวดสำหรับเด็กอันนี้สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเลยค่ะในยุคนี้นะเป็นยุคเทคโนโลยีถ้าเรารู้จักใช้เทคโนโลยีเรามีเงินแล้วเราใช้เงินเป็นเราใช้เงินทำงานแทนเราการใช้เงินทำงานแทนเนี่ยทุกคนกินสารสกัดเข้าไปเหมือนกับมีพยาบาลทหารตำรวจคอยเคลียร์ร่างกายให้กับเราอันนี้เขาเรียกใช้เงินทำงานแทนเรานะคะซึ่งอันนี้เนททาน5แคปซูลจากนั้นเนทก็ทาน2ตัวนี้อย่างละ2 3เวลานะทุกคนแล้วก็ตบท้ายด้วยตัวเนี้ยเช้า2เย็น2ถ้าอยากจะเพิ่มอีกก็เพิ่มอีก2อะไรเงี้ยสามารถทานได้นะคะสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาสารสกัดเพื่อเป้าหมายในการเขาเรียกว่าซ่อมแซมร่างกายอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ทิ้งค่าเสื่อมเนาะไม่ทำให้คือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นโรคตับโรคไตโรคมะเร็งอย่างแน่นอนถ้าทานสารสกัดนี้แต่ทีเนี้ยคนที่เป็นโรคอยู่เนี่ยไม่ได้กินแต่สารสกัดต้องเรียนรู้วิธีการหายโรคด้วยนะวันนี้ใครที่เป็นโรคแล้วต้องการจะหายจากโรคจริงๆวันนี้เนี่ยมีคอร์สอยู่คอร์สนึงเนาะเป็นคอร์สเพิ่มน้ำหนักอย่างไรให้หายโรคกินแล้วเพิ่มน้ำหนักแล้วก็หยุดโรคด้วยใครที่สนใจก็ลองทักมานะคอร์สนี้นะมันจะเป็นคอร์สที่เนทจะบอกวิธีการคำนวณน้ำหนักมาตรฐานของเราเนาะแล้วก็บอกวิธีว่าเราจะกินสารอาหารแบบไหนเราจะกินอาหารแบบไหนนะแล้วสอนให้ทุกคนได้รู้จักว่าอะไรคืออาหารอะไรคือสารอาหารอาหารแบบไหนอะที่เรากินแล้วมันจะทำให้เรามีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแล้วไม่เกิดโรคอะเนาะมันจะมีอยู่ในคอร์สนี้ถ้าทุกคนฟังแล้วก็จะเข้าใจนะคะแล้วก็จะนั่นแหละจะอธิบายให้เข้าใจแบบสามารถนอกจากเข้าใจแล้วนะทุกคนเราเข้าใจเราสามารถเอาไปเผยแพร่ได้อีกนะนะคะโอเคนะทุกคนวันนี้ก็มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ NMN แล้วก็ NAD เพราะตอนนี้มันมีกระแสที่ออกมาเยอะมากอย่างบางทีเนี่ยอยู่ในวงการนี้นะทุกคนเวลาเราอยู่ในวงการน่ะเราต้องนิ่งนะทุกคนเราต้องนิ่งเหมือนอย่างเวลามีเชื้อไวรัสมาเนี่ยเนเป็นคนที่นิ่งมากเลยเพราะว่าเนรู้เวลาคนที่รู้อ่ะทุกคนคนรู้จะนิ่งเพราะว่าเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสจะทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่านะคะแล้วเชื้อมันจะเปลี่ยนไปกี่ชื่อหลักการเดียวกันคือเราต้องทําร่างกายให้แข็งแรงแต่ถ้าเราไปตามเชื้อตามไม่ทันหรอกค่ะว่าเดี๋ยวเชื้อมาใหม่เดี๋ยวมันจะมาโรคใหม่มันก็จะมาสารสกัดที่มันมีใหม่ๆตอนนั้นที่ดังๆเนาะมันมีแดงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาน่าจะยังไม่ได้พัฒนาแต่ในส่วนของสารสกัดที่เนทนำมาเสนอเนี่ยเขาพัฒนามาเป็นแบบอย่างเบต้ากูแคนเนี่ยเป็น100ปีแล้วนะทุกคนแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะหรืออย่างตัวแอคทีเวตยีน NRF2 NRF1 เนี่ยเขานักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคิดค้นมาเป็นเกือบ100ปีเหมือนกันนะคะจนกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็มีงานวิจัยในคนเป็นโอ้ไหนว่ามากกว่าแสนคนแล้วค่ะนะอันนี้เขาวิจัยมาเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยการที่เขาวิจัยมาเรียบร้อยแล้วอ่ะหลักการของเราเนาะเราก็ไม่เชื่อหรอกคนนี้ก็ไม่เชื่อหรอกนะคือเรามันจะจริงก็ต่อเมื่อเราพิสูจน์แล้วมันจริงกับทุกเรื่องทุกคนต้องเป็นคนแบบนี้นะเป็นคนในแบบที่ว่ามันจะจริงก็ต่อเมื่อเราได้พิสูจน์แล้วเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยการลองผิดลองถูกการลองผิดลองถูกมันก็อาจจะดีแต่มันเสียเวลาเนาะยิ่งถ้าสมมุติเราอายุเยอะแล้ว50แล้ว60แล้วจะมาลองผิดลองถูกมันเสียเวลาอย่างตัวเนทเนี่ยใช้ตัวสารสกัดมาเนาะใช้ระยะเวลามา3ปีกับ4ปีแล้วนะทุกคนมันก็เหมือนการลองผิดลองถูกเนาะแต่ 3-4 ปีเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อเรามาถูกทางแล้วนะคะคุณเนทคะถ้าเรามีอะไรนะคะมีเมลมาอ๋อมีเมนใช่ไหมคะมาเยอะมากจะหมดเมนหรือเปล่าคะอายุ50แล้วคะหมายถึงประจำเดือนหรือเปล่าคะถ้าหมายถึงประจำเดือนก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของการจะหมดประจำเดือนซึ่งเนี่ยจะบอกให้การหมดประจำเดือนบางคนจะถ้าสมมุติว่าบางคนที่มีภาวะเขาเรียกว่าฮอร์โมนล้นนะเนาะมันจะเป็นอะไรที่แบบก่อนจะหมดอ่ะมันจะมาแบบพักมาแบบเยอะเขาเรียกว่าพวกฮอร์โมนล้นเกินอ่ะจะเป็นแบบเนี้ยแต่ไม่ต้องไปกังวลนะคะมันหมดก็หมดไปนะสิ่งที่จะสมมุติว่าประจำเดือนเราหมดแล้วเนจะบอกให้ผู้หญิงเนี่ยมีข้อจุดแข็งมากกว่าผู้ชายก็ตรงไหนรู้ป่ะ
ตรงที่ว่ามันเจอปัญหาเยอะของผู้ชายเวลาผู้หญิงมันจะมีปัญหาเขาเรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนพอมันหมดไปแล้วก็จะเข้าสู่มันจะเป็นก่อนวัยทองเนาะแล้วก็วัยทองแล้วก็หลังวัยทองซึ่งจะก่อนจะวัยทองจริงๆจะหลังวัยทองเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำกับร่างกายก็คือทำไงก็ได้ให้ร่างกายขจัดพิษให้ได้ดีที่สุดค่ะถ้าวันนี้เราไม่มีพิษนะในกลไกของร่างกายเนี่ยเขามีระบบในการซ่อมแซมตัวเขาเองเนาะแต่ถ้าพิษเราเยอะเมื่อไหร่เขาจะทำไม่ได้ค่ะมันเหมือนกับวันนี้บ้านเรารกๆเรายังเครียดเลยเนาะแต่ถ้าในเซลล์ของเราเต็มไปด้วยพิษเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำงานได้เขาก็ทำไม่ได้ก็ต้องขจัดพิษให้เป็นนะคะส่วนเรื่องของการเพิ่มพลังงานอย่างเวลาคนเป็นวัยทองเนี่ยเขาจะแนะนำว่าไปออกกำลังกายสิไปทำให้เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกไปทำสมาธิฝึกหายใจเพราะเวลาที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นเอสโตรเจนฮอร์โมนเนี่ยเป็นคุณูปการสำหรับผู้หญิงมากเลยนะมันเป็นเขาเรียกว่าฮอร์โมนที่น้อยมากอะแต่มีฤทธิ์มากเนาะฤทธิ์มากทำให้ผู้ชายต้องมาหลงรักผู้หญิงเพราะเอสโตรเจนมันทำให้มีหน้าอกมีสะโพกมีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ผู้หญิงสดใสแจ่มใสอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงนะแต่พอเอสโตรเจนมันหมดไปผู้หญิงบางคนเนี่ยจะมีปัญหาน้อยเพราะว่าดูแลตัวเองมาดีไม่ค่อยมีปัญหาอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นคนที่ประสบปัญหาวัยทองน้อยนะไม่ค่อยมีปัญหาเยอะเพราะว่าพอเราดูแลตัวเองมาดีมันจะไม่ค่อยเป็นมันไม่ค่อยสวิงอะค่ะมันก็จะเป็นบ้างแต่มันไม่ได้สวิงเยอะแต่คนที่เป็นฮอร์โมนตกเยอะมันสวิงเยอะเพราะว่าปล่อยให้พิษเยอะนะปล่อยให้ร่างกายขาดสารอาหารเยอะบางคนเนี่ยเขาต้องไปใช้แบบฮอร์โมนทางการแพทย์อะเพราะเขาเป็นแบบชนิดเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่สายสุขภาพเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นหรอกทุกคนถ้าดูแลตัวเองเป็นแล้วถ้าอยากจะเสิร์ฟพวกสารอาหารนะนอกจากขจัดพิษให้ดีเพิ่มพลังงานให้เซลล์เพราะนี่จะบอกงี้พอหลังจากที่เอสโตรเจนของเราลดลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเอสโตรเจนเนี่ยมันช่วยควบคุมความดันช่วยควบคุมไขมันคอเลสเตอรอลช่วยขจัดพิษให้เราด้วยนะจริงๆแล้วแต่พอเรามีเอสโตรเจนที่ไม่มีแล้วนะหมายถึงวัยทองอะสังเกตไหมคนเป็นวัยทองเนี่ยจะอ้วนขึ้นคนเป็นวัยทองเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นมีไขมันสูงขึ้นมีความดันคือมันจะมีโรคตามมาหลายๆโรคซึ่งวิธีการจัดการกับทุกๆอย่างเนี่ยมันคือหลักการเดียวกันค่ะเราก็ต้องให้พลังงานกับเซลล์เราก็ต้องหยุดพิษให้ดีนะรวมถึงเราจะต้องเสิร์ฟสารอาหารที่มันไปช่วยทำให้ท่อเลือดและหลอดเลือดของเรายืดหยุ่นก็คือโคนไซคิวเทนนะคะฮอทอนเนี่ยกินได้ส่วนตัวเบต้ากูแคนเนี่ยหลายๆคนที่เนทเลือกเบต้ากูแคนนะเนทจะบอกอย่างนี้สายคือก่อนหน้านั้นน่ะเนทเป็นคนที่ตั้งใจจะไม่กินสารสกัดตั้งใจจะไม่กินวิตามินเพราะเนทเป็นสายวิตามินมาก่อนสายอาหารเสริมกินเยอะๆแยะๆมาก่อนอะไรเงี้ยนะแล้วเนทก็เลยมาตั้งใจว่าถ้าเราจะดูแลด้วยตัวเองแบบไม่กินสารสกัดเราจะทำไงเนทก็มาออกแบบอาหารกินเองเป็นอาหารที่ปรับสมดุลอาหารพลังงานต่ำไม่กินเนื้อสัตว์เลยเพื่อที่จะเอาพิษในร่างกายออกเพราะนี้เป็นคนที่กินยาแบบกินยามาหนักมากอะเนาะกินหนักอะทุกคนกินทุกวันเลยหนักนี่คือกินทุกวันแล้วข้อสำคัญกินตั้งแต่ตอนเด็กอะทุกคนจำความได้อายุ15กินยาแล้วกินยาแก้ปวดหัวคนที่เป็นเพื่อนเนทที่รู้จักจะรู้เลยว่าโอ้ยเดี๋ยวเข้าร้านยาซื้อยากินเองด้วยนะไปหาหมอแล้วหมอเขามียาให้แล้วก็ไปหาซื้อเองเนาะแล้วก็กินแบบเนี้ยกินทุกวันแล้วหนักกว่านั้นก็คือกินทุกวันแล้วกินเริ่มกินวันนึงหลายรอบมากขึ้นแล้วเริ่มกินหลายยามากขึ้นเนี่ยก็เลยต้องจัดการตัวเองว่าโอ๊ยไม่ไหวและร่างกายเริ่มพังก็เลยต้องมาออกแบบอาหารแล้วพอออกแบบอาหารนะคะเวลาคนเราออกแบบอาหารเนาะมันมีของเก่ามาของเก่าก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเนี่ยเป็นคนที่กินเยอะเนาะเป็นคนที่มีน้ำหนักที่ไม่ได้ผอมนะคะเราก็ยังดีอยู่เพราะว่าเรายังมีต้นทุนเก่าอยู่แต่พอเราปฏิบัติไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมมันโดนแต่พอเราปฏิบัติไปเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือของเก่ามันหมดต้นทุนมันหมดทุกคนพอต้นทุนหมดเราก็จะเริ่มเลือดจางและเริ่มเลือดจางตอนหลังมาเนี่ยก็เลยอ๋อมาได้รู้จักเบต้ากูแคนซึ่งโชคดีถือว่าเป็นความโชคดีมากเลยเพราะว่าเบต้ากูแคนที่เนี่ยได้ทดลองเนาะคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่รีวิวผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เนาะ
ขาเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงจังกับเรื่องพวกนี้แล้วน้องเขาเอาผลิตภัณฑ์ตัวเบต้าโกแคนมาให้ทานไอ้เราก็เกรงใจนะไม่อยากทานเพราะเราตอนนั้นเราก็ไม่อยากที่จะมากินสารสกัดแต่พอเขาให้มาทานแล้วเราก็ตั้งใจว่าถ้าทานแล้วมันไม่เวิร์กก็จะไม่กินแล้วเดี๋ยวคืนเขาไปแล้วก็คืนเงินเขาไปนะแต่พอทานแล้วมันรู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าอุ๊ยร่างกายเราเนี่ยจากที่เราเลือดจางจากที่เราเวียนหัวจากที่เราเป็นอะไรมันดีขึ้นเนาะดีขึ้นพอมันดีขึ้นเนี่ยก็เริ่มศึกษาว่าเบต้ากูแคนมันเป็นยังไงแล้วก็เบต้ากูแคนเนี่ยประกอบกับตอนนั้นได้ขายเกลือดำเนาะมันมีบางคนที่ใช้เกลือดำแล้วถูกกันกับร่างกายมากเลยค่ะแต่บางคนเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นโรคหัวใจเป็นมะเร็งปอดพวกนี้เขาจะใช้เกลือดำแล้วมันจะมีความสวิงกับเขาเยอะเนาะเนยก็เลยเสิร์ฟเบต้ากูแคนให้เขาซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยไปช่วยเหลือคนเป็นมะเร็งเยอะมากเลยนะคะทำให้หลายๆคนมีชีวิตที่แบบมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าบางคนเขาเป็นมะเร็งแต่เขายังต้องไปทำงานแบบเนี้ยมันก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากเนยก็เลยได้ศึกษาเรื่องเบต้ากูแคนแล้วจึงได้รู้ว่าเบต้ากูแคนมันก็มีหลากหลายยี่ห้อเนาะหลากหลายบริษัทที่ทำแต่บริษัทที่ตรงเนี้ยคือเนยก็เป็นคนนิสัยที่แบบเวลาจะขายอะไรก็ต้องไปรู้จักถึงก้นบึ้งอะนะว่าเขามีนิสัยใจคอยังไงแล้วเขาวัตถุดิบเนี่ยมันชัวอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยก็จึงทำให้รู้ว่าอ๋อวัตถุดิบของเบต้ากูแคนเนี่ยมันบริสุทธิ์มากแบบมากที่สุดในท้องตลาดเลยก็ว่าได้นะหรือแม้จะมากเท่ากับยี่ห้ออื่นแต่ถ้าเท่ากับยี่ห้ออื่นคือมันเป็นเกรดที่บริสุทธิ์สูงสุดเนี่ยมันต้อง 91% ขึ้นไปมันเหมือนทองอะเนาะต้องบริสุทธิ์มากแต่ทีเนี้ยบริสุทธิ์มากราคามันก็จะสูงแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยเขาบริสุทธิ์มากแต่เขาไม่ได้ทำราคาที่จะสูงเพราะเขามีเหตุผลก็คือตัวเขาทั้งบ้านทั้งครอบครัวทานกันไปด้วยไงคะแล้วเขาก็ทำให้ลูกให้หลานเขาทานเนาะแล้วปัจจุบันเนี้ยเขาก็ทำเบต้าโกแคนแบบของเด็กอะค่ะซึ่งแบบเป็นขวดเล็กๆเมื่อก่อนเนี้ยเอามาทดลองให้หลานทานดีมากเลยนะทุกคนมันช่วยเกี่ยวกับบำรุงสมองบำรุงลำไส้ของเด็กทำให้ลดอาการที่เด็กปวดท้องไม่ทราบสาเหตุหรือเด็กติดหวัดง่ายเนาะสามารถกินได้ทุกวันแทนที่เราจะให้ลูกไปกินอะไรที่มันไร้สาระอะไรเงี้ยเราเอาเนี้ยมากินได้ซึ่งกินแล้วจะติดใจมากเลยนะกินแล้วเนี่ยยังชอบกินเลยมันเป็นแบบเบต้ากูแคนที่ผสมกับสารสกัดจากพวกตระกูลเบอร์รี่อะค่ะพอกินแล้วก็จะเป็นสารต้านการอักเสบด้วยแล้วก็ช่วยดูแลลำไส้สำหรับเด็กที่ไม่ค่อยขับถ่ายแข็งอะไรพวกเนี้ยเนาะอันเนี้ยคือส่วนของเบต้ากูแคนและต่อมาก็เจ้าเดียวกันเนาะฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งฮอทอนเนี่ยเนยเป็นคนที่กินฮอทอนกินพวกเนี้ยกินโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็มากินฮอทอนก่อนหน้านั้นเนยสั่งจากต่างประเทศนะคะเพราะเนยต้องเลือกเกรดที่มันบริสุทธิ์ที่สุดนะเพราะเรากินยามาเยอะแล้วเราก็ไม่อยากเอาสารเคมีเข้าสู่ร่างกายพอเรามากินสารสกัดเราก็ต้องเอาเกรดที่บริสุทธิ์ที่สุดก็จึงได้มารู้จักของแบรนด์ยัวนี่แหละอันนี้คือถ้าทุกคนทานนะให้ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าชัวร์แน่นอนนะกับอีกตัวนึงตัว NRF2 NRF1 อันนี้ก็ได้มาจากเหมือนกับเนทตั้งใจนะว่ามันจะมีอะไรอีกสักอย่างนึงไหมที่ช่วยสำหรับคนที่บางคนเขาไม่ได้ออกแบบอาหารไม่เขาไม่ได้มาอินกับการที่แบบโอ้จะต้องมาจัดแจงอาหารการกินมาปั่นน้ำผักเขาไม่อินเขาอยากมีชีวิตปกติธรรมดาแล้วมีตัวช่วยที่ไปแอคทีเวตยีนของเขาเนทก็คิดอยู่นะจนกระทั่งมีพี่ท่านหนึ่งคนนี้ชื่อพี่เอ๋นะพี่เอ๋เป็นเหมือนกัลยาณมิตรเนะคะผู้ชายนะพี่เอ๋เนี่ยหน้าเขาจะดูโหดๆหน่อยแต่พี่เอ๋เนี่ยที่เนสัมผัสได้ทางจิตก็คือว่าพี่เอ๋เขาจะติดตามเนมาตลอดเนาะแล้วเขาก็จะสั่งสินค้าที่ร้านเนไปนะมันก็เลยทำให้เนเนี่ยเชื่อมั่นว่าเขาคงไม่เอาสารพิษมาให้เรากินนะพี่เอ๋เนี่ยเขาเอามาให้กินฟรีก่อนเลยนะทุกคนโหพอกินไปแล้วเนก็เป็นสายฮาร์ดคอร์คือว่าเนเขาให้เริ่มทีละ1แคปซูลเนต้องการจะเห็นผลลัพธ์เร็วๆอ่ะเนาะก็ไปเริ่มแบบไฮโดสแต่มันดีตรงที่ว่ามันทำให้เรารู้จักกลไกของสารสกัดทั้งหมดซึ่งเนจะบอกให้นะตัวเนี้ยก็ชัวร์เหมือนกันเพราะหลังจากนั้นเนก็ไปสืบสาวราวเรื่องถึงต้นตอของเขาเนาะแล้วก็ไปดูงานวิจัยไปรู้จักกับผู้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งตัว NRF2 NRF1 มันอยู่ที่อเมริกานะคะแล้วมันเป็นบริษัทที่เขาวิจัยเกี่ยวกับการยืดอายุของมนุษย์นะคะเขาเรียกว่าโครงการ Nutric Genomic โครงการที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่ป่วยเป็นโรคเนาะซึ่งในเมืองไทยมันก็มีนะแต่ในเมืองไทยเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบใช้ยาเนาะรักษาด้วยการก่อนเกิดก็ดูแลครรภ์ไปแต่ว่าในกระบวนการนั้นมันใช้ยาเคมีแต่ Nutric Genomic ตรงเนี้ยมันใช้แต่สารสกัดที่เป็นธรรมชาติอะค่ะเพียงแต่ว่ามันจะต้องเริ่มกินตั้งแต่เนิ่นๆเนาะ
ไปพอกินตั้งแต่เนิ่นๆยีนมันจะค่อยๆถูกซ่อมแซมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็จึงเป็นเหตุผลว่าอ๋อมนุษย์เราเนี่ยสามารถหยุดกลไกของการเกิดโรคได้อันนี้คือ NRF2 NRF1 ซึ่งเขาก็จะมีแนทพ่วงเข้ามาด้วยนะคะพอเนกินเข้าไปมันก็เลยทำให้รู้เลยว่าอ๋อมันช่วยได้จริงๆเพียงแต่คำว่ามันช่วยได้จริงๆเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีกระบวนการของการเรียนรู้เนาะเพราะว่าเนจะบอกแบบนี้นะพวกสารสกัดมันจะมีกลุ่มสารสกัดเนาะกลุ่มดีท็อกพิษกลุ่มที่ทานอย่างต่อเนื่องพวกสารสกัดเนี่ยกลุ่มดีท็อกพิษเนี่ยมันไม่ใช่สารอาหารสำหรับร่างกายอันนี้เราต้องทำความเข้าใจเนาะอย่างเช่น NRF2 NRF1 เนี่ยมันเป็นตัวเหมือนอยู่ในกลุ่มล้างเหมือนกันแต่เขาล้างมากกว่าล้างก็คือเขาแอคทีเวตให้ยีนของเราเนี่ยคิดเองได้เป็นทำงานเองได้ฉลาดปล่อยเอนไซม์ได้เพราะหน้าที่ของเซลล์ของเราในร่างกายมันทำได้อยู่แล้วแต่ว่าป่วยมันเลยทำไม่ได้เนาะหรือว่าพิษเยอะมันก็เลยทำไม่ได้ NRF2 NRF1 เนี่ยเขาทำแบบเนี้ยทำได้คุณธนศาสวัสดีนะคะคุณพิษเพชรรัตน์ใช่ไหมคะของเด็กทานได้ถึงกี่ขวบถ้าเป็นแคปซูลจริงๆแล้วทุกตัวเนี่ยเด็กทานได้หมดเลยนะแต่ถ้าเป็นเบต้ากูแคนเนี่ย3ขวบทานได้เลยนะคะถ้าจะเริ่มต้นจากเบต้ากูแคนเพราะเบต้ากูแคนเนี่ยถ้าพูดตามตรงเนาะเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดในโลกที่เขาพูดว่านี่แหละคือยาธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลกที่ว่ามันดีเพราะมันเป็นอย่างนี้ในมุมของเน้นะมันดีเพราะว่ามันไม่มีผลเอฟเฟกต์เลยอะค่ะมันไม่ไปทำให้คนที่เป็นภูมิเพี้ยนมีปัญหาเลยเนาะเพราะอย่างบางคนที่เป็นภูมิเพี้ยนเนี่ยจะไวต่อสิ่งที่แบบบางทีมันมีการอย่างแอคทีเวตยีนอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดไซด์เอฟเฟกต์แต่การเกิดไซด์เอฟเฟกต์ถ้าเราอ่านร่างกายเป็นมันคือการเกิดขึ้นเพื่อทำให้เราหายโรคอะค่ะเพราะมันเหมือนกับการย้อนกลไกของเราที่เราเป็นอะไรใดๆอยู่จะถูกขุดออกมานะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเราเข้าใจเราสามารถทำแบบเขาเรียกว่าตามลำดับอะซึ่งตัวนี้แนะนำว่าอย่างทานเบต้ากูแคนนะสำหรับเด็ก3ขวบแคปซูลถ้าเขากลืนเนี่ยทานได้เลยแต่ถ้าเขากลืนไม่ได้แกะแคปซูลเอาไปผสมในอาหารของเขาได้หรือถ้าสมมติต่ำกว่า3ขวบลงมามันจะมีไซรัปนะคะเป็นแบบไซรัปเป็นขวดนะนี่ไม่ได้เอาขวดมาเนาะเป็นไซรัปแบบของเด็กกินวันละแค่ช็อตๆนิดๆ นะคะให้เขาดื่มตอนเช้าหรือว่าให้เขาดื่มก่อนนอนก็ได้เพื่อเป็นการ activate เม็ดเลือดขาวให้กับเขาทำให้เขาไม่ติดหวัดง่ายทำให้เขาไม่ติดเชื้อในลำไส้ซึ่งเด็กเวลาเขาติดเชื้อในลำไส้น่าสงสารมากทุกคนได้มีหลานเนาะหลานลูกของลูกพี่ลูกน้องกันนะคะพอเขาติดเชื้อเขาจะปวดท้องแล้วเขาก็จะไปถ่ายจนผอมไปหมดเลยนะคะแม่เขาก็พาไปหาหมอไปอะไรก็ไม่หายนี่ก็เอาตัวไซรัปนี่แหละให้หลานทานนะพอทานไปวันสองวันล่าเริงดีขึ้นแหละร่างกายหายดีแล้วซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาให้พวกเด็กๆเนี่ยเขามีงานวิจัยเนาะเด็กเขาใช้เบต้ากูแคนเนี่ยแทนวัคซีนนะคะเพราะวัคซีนมันต่างกับเบต้ากูแคนตรงที่ว่าวัคซีนเนี่ยมันไปกระตุ้นในด่านที่เป็นแอนติบอดีเนาะมันไปทำงานในระดับของ NK เซลล์แต่เบต้ากูแคนเนี่ยเขาทำงานในระดับของแมคโครฟาจซึ่งเวลาที่แมคโครฟาจมันแข็งแรงมันก็จะทำงานได้ทันทีโดยที่ไม่ไปทำให้เกิดไซด์เอฟเฟกต์อะไรกับร่างกายเพราะบางคนที่มีไซด์เอฟเฟกต์คือคนที่เป็นภูมิเพี้ยนมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์เบต้ากูแคนก็คือจัดเป็นอาหารที่พรีเมียมมากเลยนะคะเนี่ยก็แนะนำแบบว่ารู้เลยว่ามันแทบจะไม่มีใครที่เกิดไซด์เอฟเฟกต์หรือถ้าจะมีมันก็จะมีบ้างเหมือนกับเวลาเราไปฉีดวัคซีนนะมันจะมีผื่นมันจะมีเม็ดแต่มีผื่นมีเม็ดมันจะเป็นผื่นเม็ดที่เป็นการกระตุ้นภูมิอะค่ะแล้วร่างกายก็จะรู้สึกดีไม่ได้มีร่างกายที่รู้สึกไม่โอเคนะจากประสบการณ์ของเนซซึ่งเวลาเนซขายสารสกัดนะเนซจะบอกทุกคนให้มันต้องรู้ให้ทุกมิติทุกแง่มุมมันเนาะเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นอะทุกคนเวลาคนขายสารสกัดเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจว่ามันเกิดอันเนี้ยเพราะอะไรมันเกิดอันเนี้ยเพราะอะไรแต่เนซเนี่ยจะใช้แล้วจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรนี่คือสัญญาณอะไรซึ่งเราทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ร่างกายของเราค่ะเวลาร่างกายเราส่งสัญญาณอย่างบางคนใช้สารสกัดแล้วไม่เข้าใจร่างกายไม่เข้าใจสารสกัดมันก็จะมีการเอาพิษที่มันเป็นค้างเก่าออกมาเนาะแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะรู้เลยว่าโอ้โหโชคดีมากเลยทุกคนรู้ไหมโครงการนิวติกจีโนมิกเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเพื่อจะหยุดโรคเนาะแต่ถ้าเรายังไม่สามารถขุดเอาสิ่งที่มันก่อโรคในร่างกายออกมาได้ค่ะ
ยังไงเราก็มันเหมือนกับการเกษียณแล้วไม่ฟูลฟิลซึ่งการเกษียณที่รู้สึกดีมากเลยก็คือเกษียณแล้วไม่ต้องป่วยนะคะอันนี้ถ้าทุกคนอยากจะวางแผนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคือวางแผนเกษียณแบบไม่ป่วยอะค่ะวางแผนเกษียณแล้วยีนแข็งแรงดีเอ็นเอแข็งแรงเซลล์แข็งแกร่งไม่ต้องป่วยเพราะหลายๆคนได้เห็นมาป่วยตอนเกษียณเนาะแล้วเวลาตอนเกษียณเก็บเงินมาทั้งชีวิตเอามาเข้าโรงพยาบาลหมดเกลี้ยงหมดเช็ดไปหมดเลยนะคะเราต้องเริ่มต้นคิดตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะคิดในการลงทุนเพื่อสุขภาพจะลงทุนในรูปแบบซื้อสารสกัดหรือจะลงทุนในรูปแบบเรียนรู้และปฏิบัติร่างกายแล้วฝึกฝนรู้ว่าเฮ้ยเราจะเตรียมตัวเกษียณเพื่อสุขภาพดีเราต้องรู้อะไรบ้างอาหารที่เป็นยาเนี่ยมันแบบไหนกันแน่ไขมันที่เรากินได้ที่เรากินแล้วไม่เกิดการอักเสบมันคืออะไรกันแน่วันนี้ทุกคนถ้าทุกคนรู้นะเขาเรียกว่าจะเกษียณรวยค่ะรวยสุขภาพอย่างตัวเนี่ยตอนนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยแบบเขาเรียกว่าสิ้นสงสัยไปหมดแล้วมันเหลือแต่เรื่องของจิตตอนนี้เนี่ยฝึกจิตอยู่นะฝึกทุกวันเลยฝึกจิตเพื่อจะเข้าไปเป็นไม่ใช่เข้าไปเป็นเข้าไปไม่เป็นฝึกจิตเพื่อจะไม่เป็นฝึกจิตก่อนตายค่ะก็เตรียมตัวตายก่อนตายนะเพราะว่าที่เราต้องฝึกเพราะว่าทุกคนถ้าเราไม่ฝึกเนาะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันจะเสียเปรียบเยอะมากเลยค่ะแต่ถ้าเราฝึกเวลามนุษย์เราฝึกพวกเนี้ยแต่เราจะฝึกพวกนี้ได้มันต้องแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพให้จบไปก่อนนะแล้วมันจะไม่กังวลเพราะเวลามีปัญหาสุขภาพด้วยแล้วฝึกด้วยโอ้โหแบบไม่สนุกเลยนะคะเวลาฝึกในช่วงคือเน้เนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องสุขภาพมาเยอะนะมันเลยทำให้เรารู้ว่าโอ้โหถ้าเราตายแล้วสุขภาพรวนเนี่ยโหแล้วจิตเรามันยังแบบไม่สามารถจะเข้าไปสู่โหมดที่แบบไม่เป็นอะไรได้เงี้ยเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สนุกเหมือนกันตอนนี้เนี่ยอยู่ในโหมดของการฝึกจิตอยู่ตลอดเวลานอนเนี่ยเนี่ยจะนอนแบบกำหนดที่ว่าไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าคือไม่คำว่าไม่เป็นอะไรก็คือว่าไม่ไปยึดมั่นไม่ไปเกาะติดกับนู่นนี่นั่นเนาะแต่จะเป็นผู้ดูผู้รู้อ่ะต้องฝึกเป็นผู้ดูผู้รู้นะอันนี้เรื่องของจิตนะทุกคนเรื่องของสารสกัดต่อเรื่องสารสกัดทุกคนก็สามารถจะเริ่มต้นได้ด้วยเบต้ากูแคนยืนพื้นเลยอย่างคุณกิ่งแก้วเนี่ยทานเบต้ากูแคนได้เลยนะคะนั่นแหละทานเบต้ากูแคนได้ทุกคนสามารถทานได้หมดเด็ก3ขวบก็ทานได้คนท้องก็ทานได้ซึ่งเนมีเคสที่เป็นคุณแม่คนท้องเนาะเขาทานลูกเขาโอ้ยลูกเขาอ้วนท้วนน่ารักขาวแบบดีมากเลยค่ะแล้วคนท้องเนี่ยมันจะมีนะเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานอันนี้มันเป็นอย.ที่เขากำหนดให้เขียนแต่เราอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตานะทุกคนเราต้องรู้ข้อมูลลึกๆค่ะว่าอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ที่ประเทศเนี้ยเขาให้เขียนแบบเนี้ยแต่จริงคนท้องบางคนเนี่ยเป็นภาวะที่เขาเรียกว่าสมดุลของไดเรกเนาะสมดุลที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยบางคนมีลูกเสร็จแล้วเป็นมะเร็งมีเยอะนะที่เนสดูแลอยู่เนาะบางคนมีลูกแล้วเป็นเบาหวานนี่ก็มีเยอะแต่ถ้าเรากินสารสกัดพวกนี้มันจะช่วยทำให้สมดุลอัตโนมัติของเราทำงานตรงระบบนะคะนะอย่างที่บอกว่าบางทีเราเชื่อในสิ่งที่เรามองด้วยตาไม่เห็นไม่ได้หรือแม้แต่ที่เขาบอกกลักกาลามสูตรเนาะอย่าเพิ่งเชื่อหูฟังมาก็อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเขาว่าตามๆกันยกตัวอย่างข้อมูลปัจจุบันเนี้ยนะทุกคนซื้อยังไงใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่ราคามีหลายราคามากเลยนะคะถ้าเป็นเบต้ากูแคน1แคป1กระปุก 1,300 บาทนะคะถ้าเป็น NRF2 NRF1 เนี่ยราคาทั่วไปมันจะ 1,850 ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ราคาสมาชิกมันจะลดกว่านี้ค่ะถ้าสมัครเป็นสมาชิกก็ลดกว่านี้ซึ่งไม่เพียงแต่เดี๋ยวนี้ส่งที่อยู่ติดต่อให้นะคะแอดมินส่งมาแล้วขอบคุณแอดมินน้องเฟิร์นมากเลยนะคะติดต่อจิ้มไปที่นี่ได้เลยนะคะมันมีหลายราคาซึ่งทุกคนเนี่ยนอกจากสุขภาพดีแล้วสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆเนี่ยอยากหาคนที่มาเป็นตัวแทนของเนี่ยเหมือนกันนะมาเป็นเขาเรียกว่าจริงๆมันก็ถ้าเป็นภาษานั้นก็เหมือนดาวไลน์อะนะในบางผลิตภัณฑ์มันสามารถทำได้ก็อยากให้ทุกคนถ้าไหนๆเราก็กินแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีคอนเซปต์ในสมองแบบนี้นะทุกคนไหนๆเราก็จะกินแล้วเพื่อกินให้มันถูกลงเราก็มาขายเพราะเราขายเราลงทุนซื้อเยอะมันก็เหมือนเฉลี่ยให้คนอื่นกินไปเราก็จะกินในราคาถูกลงอารมณ์ประมาณนี้ของทุกอย่างที่เนี่ยขายเนี่ยคือเนี่ยกินมาก่อนแล้วเนี่ยก็จะกินแล้วบางทีแอดมินเขาสั่งมาเยอะเขาก็กลัวว่าจะขายไม่ได้เนี่ยก็บอกไม่ต้องกลัวเพราะถ้าขายไม่ได้เดี๋ยวพี่เนททานเองนะคะเพราะว่ายังไงเนทก็ต้องทานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่า
เราอย่าไปเชื่อเขาว่าเราอย่าเชื่อตามๆกันเพราะปัจจุบันข้อมูลมัปัจจุบันนี้ทุกคนถ้าจะพูดกันตามตรงเนาะมันดูสับสนไปหมดเลยอะอย่าไหนบางคนก็บอกว่าอย่าไปกินนะน้ำมันหมูน้ำมันหมูเป็นไขมันสูงอย่าไปกินกะทินะกะทิเนี่ยมันทำให้เดี๋ยวไขมันในเลือดสูงมันสับสนไปหมดเนาะอย่าไปกินไข่แดงนะไข่แดงในเนื้อสัตว์จะมีคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าบางคนไปเชื่อแบบนั้นบางคนเนี่ยก็จะไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเนาะก็ต้องไปตรวจร่างกายแต่เนจะบอกให้ตอนนี้เนเองเนี่ยนะไม่ได้หยุดเรียนรู้นะเรียนรู้ตลอดเวลาเลยค่ะเลยทำให้รู้ว่าเฮ้ยข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันเป็นข้อจำมานะเขาเรียกว่าคนที่พูดจากความจำมาเนี่ยเขาก็จะจำมาว่าอ่ะไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมาจากสัตว์ก็จริงแล้วมันมีปัญหากับร่างกายจริงไหมไม่จริงค่ะทุกคนไม่จริงเราจะรู้ได้ไงว่าไม่จริงเราก็ต้องพิสูจน์ซึ่งเนเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์นะเรียนรู้ไม่ใช่รู้จากท่องจำมาไปฟังเข้ามาไปอ่านตำรามานะต้องเอามาลองกับตัวเองค่ะต้องเอามาลองกับตัวเองมันเหมือนกับเวลาทุกคนไปฟังธรรมะเหมือนกันฟังครูบาอาจารย์นู่นครูบาอาจารย์นี่ท่านว่าอย่างนู้นท่านว่าอย่างนี้อ่านพระไตรปิฎกมาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เราไม่เคยรู้จากภายในของเราเลยค่ะเพราะเราไม่เคยปฏิบัติจิตเวลาเราคิดว่าเราเจ๋งเวลาโดนใครด่ามาเราโกรธมากเลยนี่เรายังไม่เจ๋งจริงกับอีกแบบนึงเราอ่ะไปฟังข้อมูลมาห้ามกินไอ้นู่นห้ามกินไอ้นี่กินไอ้นู่นได้กินไอ้นี่ได้บางทีเราไม่ได้ทดลองทำเราก็พูดตามๆเข้าไปแต่มันจะเป็นจริงเมื่อเราทดลองทำแล้วเราต้องทำให้ต่อเนื่องด้วยนะคะคุณธนศาขอบคุณมากเลยนะคะคุณธนศาบอกว่าสมัครตั้งแต่แรกโอ้ยขอบคุณจริงๆค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะเอาไปเขาเรียกว่าขยายคนกินมากไหมจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะบอกให้การที่เรากินสารสกัดที่ดีนะแล้วเราเอาไปให้คนอื่นกินเราก็เหมือนถ้าเราคิดในอีกมุมนึงเราก็เหมือนไปสร้างสุขภาพให้เขาไปทำให้เขาได้มีหนทางออกเนาะถ้าสมมติว่าเขามีเงินแล้วเขาไม่รู้ไม่มีหนทางเราก็เหมือนไปช่วยเขาแต่ถ้าเขาไม่มีเงินเราอาจจะไม่ได้เป็นคนขายแบบยัดเยียดสมัยก่อนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าขายตรงอะเนาะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนแบบนั้นนะตอนหลังมาเปลี่ยนวิธีแล้วเพราะว่าเรารู้สึกยังไงเราก็จะเข้าใจคนอื่นนะเวลาถูกยัดเยียดซึ่งเราก็จะไม่ยัดเยียดใครแต่เราจะให้ความรู้เขาให้เขาเนี่ยได้ตระหนักและได้เห็นคุณค่าว่าเออเขาควรจะสร้างสุขภาพเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราจะได้เขาเรียกว่ามีชีวิตอย่างมีความสุขไปจนตลอดชีวิตเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์คู่ควรที่จะมีสุขภาพดีจนวินาทีสุดท้ายมนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องอยู่แล้วนอนติดเตียงไม่จำเป็นจะต้องอยู่แล้วปวดนู่นเจ็บนี่เป็นนู่นเป็นนี่มันมีหนทางให้กับมนุษย์ซึ่งหนทางก็คือธรรมชาตินะแล้วคำว่าธรรมชาติมันมีหลายเวอร์ชันค่ะเวอร์ชันที่เป็นธรรมชาติที่เรารังสรรค์เองเราก็ต้องออกแบบเองต้องมีความขยันต้องมีวินัยกับธรรมชาติแบบพรีเมียมก็คือสกัดมาให้เราเรียบร้อยแล้วเป็นเทคโนโลยีแต่มาจากธรรมชาติทุกคนอันนี้มันอยู่ที่เราจะเลือกเลยค่ะมันอยู่ที่เราเนี่ยคือผู้เลือกจะเลือกแบบไหนเราก็ต้องดูตัวเองนะว่าเราณตอนนี้บริบทของเราเหมาะแบบไหนคุณเนดูให้หน่อยค่ะหางบมากินต่อค่ะคืออยู่ค่ะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเนรบกวนคุณธนศาช่วยทักในข้อความที่เคยหรือว่าในช่องทางที่เคยสมัครกับเนมานะคะนะแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาจะดูให้แล้วเดี๋ยวเนจะบอกแอดมินด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะทุกคนสรุปแบบนี้ว่าเวลาวันนี้เราจะดูแลสุขภาพสร้างสุขภาพนะเราต้องดูบริบทของเราว่าวันนี้เหมาะกับแบบไหนถ้าวันนี้เรามีเงินนะมีเงินแต่เราเนี่ยไม่เปิดใจไม่หาความรู้ไม่มีความรู้เราจะไม่มีโอกาสสุขภาพดีได้เลยคนที่มีเงินไม่ได้แปลว่าจะมีสุขภาพดีนะถ้าไม่มีความรู้เราเห็นเยอะมากเลยทุกคนใครล่ะสตีฟจ็อบส์เป็นมะเร็งใช่ไหมคะหรือคนรวยๆอ่ะเป็นมะเร็งเยอะมากเลยการมีเงินไม่ได้ทำให้ปอดจากมะเร็งนะและการรักษาโรคเนี่ยไม่ได้ทำให้หายมะเร็งเพราะไม่งั้นเขาหายมะเร็งกันหมดแล้วนะคะหมายถึงการรักษาด้วยยานะแต่การที่เราจะหยุดมะเร็งเลิกโรคเราต้องเข้าใจธรรมชาติของร่างกายให้มันถ่องแท้ค่ะพอเราเข้าใจธรรมชาติของร่างกายถ่องแท้แล้วเราเลือกได้แล้วว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนสิ่งที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมกับธรรมชาติเนี่ยเราต้องเอามันออกไปอย่าเขาเรียกกลไกหยุดพิษเนาะ
แต่ถ้าเราทำเองไม่ได้ผักก็ไม่ออแกนิกน้ำก็ต้องไปกินที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยน้ำก๊อกน้ำอะไรเราไม่สามารถออกแบบตัวเองได้วันนี้เราต้องแอคทีเวตยีนเราให้แข็งแรงค่ะเมื่อยีนเราแข็งแรงเนี่ยมันจะอยู่ได้ในศตวรรษนี้ในสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมเราไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยหยุดใช้รถน้ำมันกันได้แล้วหยุดเผาไฟกันได้แล้วหยุดใช้พลาสติกกันได้แล้วหยุดที่จะทำสารเคมีมาเสิร์ฟได้แล้วเราไม่สามารถหยุดเขาได้นะเราต้องคุมตัวเองค่ะเราต้องหยุดของเราเองนอกจากเราหยุดของเราเองแล้วเรายังต้องแอคทีเวตด้วยทุกคนแอคทีเวตยีนของเราให้แข็งแรงให้แข็งแกร่งคุณเนยัวมีโปรไหมคะมีค่ะช่วงนี้ยัวมีโปรนะคะมีโปรแบบน่าสนใจเยอะมากเลยแล้วก็มีโปรแบบเป็นของแถมกระเป๋าเป็นของแถมแบบเหมาะที่จะเก็บเอาไว้ทุกคนกระเป๋าของยัวเนี่ยนอกจากมีโปรเขามีโปรอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเนยให้แอดมินส่งโปรไปในทางอินบ็อกซ์หรือว่ารบกวนช่วยทักเนมานิดนึงก็ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเนให้แอดมินส่งโปรไปให้นะคุณหนุ่ยใช่ไหมคะพยายามกินตามงบค่ะแต่ขอให้ได้กินแล้วดีกว่าไม่กินแน่นอนดูจากตัวเองเป็นหลักเป็นมะเร็งให้คีโมอยู่แต่ร่างกายปกติสุขมากเลยขอบคุณคุณหนุ่ยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะอันเนี้ยเวลากินนะมันดีกว่าไม่กินอยู่แล้วทุกคนมันเหมือนกับเวลาที่เรานั่งสมาธิกับไม่นั่งอ่ะดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าคุณหนุ่ยสามารถกินได้ก็กินไปต่อเนื่องแต่ถ้าคุณหนุ่ยสมมติว่ายังไม่สามารถกินได้คุณหนุ่ยต้องทำสิ่งที่เราทำได้ก่อนนะอย่างเช่นคุณหนุ่ยหาเวลานั่งสมาธิในทุกวันเนาะคุณหนุ่ยแบบโปรแกรมความคิดในทุกๆวันซึ่งเวลาเราดูแลสุขภาพนะทุกอย่างมันต้องเชื่อมโยงกันเนาะสารสกัดก็ดีนะทุกคนทุกอย่างมันดีหมดแต่ถ้าวันนี้เราทำบางอย่างเรายังบริบทชีวิตมันยังเต็มที่ไม่ได้แต่เราสามารถทำอย่างอื่นเพื่อจะผนึกประสานกำลังของเราเนี่ยให้เรามียีนแข็งแรงก็คือการทำสมาธิทำอารมณ์ที่ดีโปรแกรมความคิดซึ่งทุกคนเนทำทุกอย่างที่เนพูดมาเนาะแต่ว่าเวลาเนนั่งสมาธิเนจะนั่งสมาธิแบบยืดร่างกายนะเพราะวันนี้มีปัญหาอุบัติเหตุหมอนรองกระดูกที่คอที่สะโพกเนาะตอนเนี้ยทุกอย่างมันดีหมดแล้วเหลือแค่ไอ้เรื่องกระดูกเนี้ยนี่แหละเพราะกระดูกเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัดสินใจไม่ไปหาหมอกายภาพไม่ไปรักษาที่ไหนทั้งสิ้นนี่แหละดูแลด้วยตัวเองกายภาพไม่ได้กายภาพดุลยภาพด้วยตัวเองทำต่อเนื่องทำทุกวันทำต่อเนื่องทำทุกวันนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะดีนะคะเหมือนกับเวลาเราแอคทีเวตแล้วกินเข้าไปเนาะกินต่อเนื่องกินทุกวันคุณเพชรรัตน์ใช่ไหมคะบอกว่าใช่ค่ะกินดีกว่าไม่กินเสริมภูมิแข็งแรงดีจริงค่ะโอเคเลยนะคะขอบคุณคุณเพชรรัตน์มากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ของการกินเนาะอันนี้มันคือสารสกัดที่บางคนไม่เข้าใจอะนะก็จะมองว่าโอ้ยมันดูแบบว่าเป็นอาหารเสริมคำว่าอาหารเสริมมันมีหลายฟอร์มนะคะทุกคนสารสกัดเนี่ยมันคืออาหารนี่แหละแต่เอามาใส่ในแคปซูลเนาะซึ่งในแคปซูลเนี่ยเวลาเราคำว่าในแคปซูลเนี่ยมันอาจจะมีแคปซูลที่ตำมาใส่ในแคปซูลก็มีนะแต่แคปซูลของที่เนตจำหน่ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ตำมาทุกคนแต่มันคือการสกัดมาคำว่าสกัดมาเนี่ยมันจะเอาสิ่งที่แปลกปลอมที่เป็นพิษที่ก่อแพ้ที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเอาออกไปแล้วนะคะมันก็จะเหลือแต่สิ่งที่เขาต้องการที่จะทำให้เป้าหมายมันเขาเรียกว่าเห็นผลลัพธ์อย่างเบต้ากูแคนเนี่ยความบริสุทธิ์ที่มากที่สุดเนี่ยมันจะส่งผลให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพอะทุกคนอย่างสมมุติวันนี้เรากินน้ำที่มาจากน้ำธรรมชาติเพียวๆเนาะกับน้ำที่เป็นน้ำ RO น้ำที่สังเคราะห์มาเรากินไปมันจะไม่เพียวไม่ 100% การทำงานมันก็ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างเบต้ากูแคนเนี่ยเขาสกัดมาแบบบริสุทธิ์มากมันเต็มประสิทธิภาพซึ่งอย่างบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบ300มิลลิกรัมเพราะเขามีการทดลองมีการวิจัยแล้วนะคะว่าเวลาเราได้รับสารเบต้ากูแคนเฉลี่ยในคนปกติเนี่ยเขาจะแนะนำว่าเราควรจะได้รับอย่างน้อยเนี่ย600ถึง 1,000 มิลลิกรัมเพราะอะไรทุกคนเพราะว่าในปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนยุคหินเนาะมันไม่เหมือนยุคของที่เราล่าสัตว์ที่เราอยู่ในป่ายุคนี้เราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเราเจอฝุ่น PM 2.5 หรือเปล่านะคะ
เราเจอน้ำที่มีมลภาวะที่เป็นพิษแล้วกินอาหารทุกอย่างคือถ้าเราพูดไปนะอาหารทุกอย่างที่เราไม่ได้ปลูกผักที่เราไม่ได้ทำกินเองที่เราไม่ได้รังสรรค์ด้วยตัวเองค่ะเราไม่ชัวร์ทุกคนเขาก็จึงมีข้อแนะนำว่าอ่ะเราควรจะได้รับเบต้ากูแคนเนี่ยอย่างน้อย600ถึง 1,000 มิลลิกรัม600ก็คือ2แคปซูลนะคะบางคนที่เริ่มทาน2แคปซูลได้เลยหรือ4แคปซูลอย่างเนเนี่ยยืนพื้น5แคปซูลเพราะอะไรเพราะเนรู้ว่าเบต้ากูแคนเขาไม่ได้ช่วยแต่ป้องกันมะเร็งเขาไม่ได้ช่วยแต่ลดน้ำตาลเขาไม่ได้ช่วยแต่ลดการอักเสบเขาไม่ได้ช่วยแต่กำจัดสนิมในเขาเรียกในหลอดเลือดในเซลล์เนาะเขาไม่ได้ช่วยแต่ป้องกันอะไรที่เป็นภูมิเพี้ยนภูมิแพ้อะไรเงี้ยแต่เขายังช่วยแอคทีเวตเขาเรียกว่าเซลล์ที่กำเนิดใหม่ๆอะค่ะพอกำเนิดใหม่เราจะสมองโปร่งสมองโล่งมันชะลอวัยด้วยทุกคนสรุปนั่นแหละช่วยชะลอวัยด้วยนะคะเบต้ากูแคนถ้าใครทานอยู่นะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถทักมาได้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอให้ทุกคนนะตั้งใจที่จะมีสุขภาพดีทุกคนในพูดคำว่าตั้งใจนะเพราะว่าทุกอย่างถ้ามันไม่ตั้งใจมันก็จะไม่มีทิศทางนะโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะ